ราเลนต์นอร์ทแคโรไลนาวันนี้เรามาที่นี่เพื่อเป็นเกียรติให้กับทหารผ่านศึกทั้ง25คนที่ใส่เครื่องแบบสหรัฐดิฉันรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้กลับบ้านมาต้อนรับทหารผ่านศึกที่มาจากครอบครัวของดิฉันอดีตท่านวุฒิเฮนรี่เชลีแดนคุณพ่อของดิฉันและน้องชายวอลลี่เชลีแดนผู้ว่าการรักนี้เราต่างรู้ว่าวันทหารผ่านศึกเป็นวันสำคัญเป็นวันที่สุดยอดคราวนี้ดิฉันขอให้เลขาธิการกลาเอลลอรี่ทริสตี้ให้คิดกำหนดการของทหารจากอัฟกานิสถานและอิรักในฐานะผู้บังคับการสูงสุดเป็นความรับผิดชอบของดิฉันในการปกป้องผู้ที่ปกป้องเราผู้เป็นชายและหญิงของเราประธานาธิบดีหมดสติไปขณะนี้เรายังรอคำตอบยืนยันอยู่แต่เห็นแน่ชัดว่ามีการยิงเกิดขึ้นฝ่ายอารักขาลับได้เคลื่อนย้ายท่านผู้หญิงไปยังที่ปลอดภัยเขาลงมาแล้วพระอาทิตย์เป็นสีดำผู้ว่าชลีแดนน้องชายของท่านประธานาธิบดีและมาร์ทเป็นคนล้างแค้น USA รองประธานาธิบดีกับเรื่องสถาบันเอลเอลเรียกสาวไปรับทางคุณสมเอลอาร์มอสเป็นผู้นำในการสืบสวนคดีชลีแดนในครั้งนี้มีการจู่โจมเกิดขึ้นอีกครั้งผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบใครฆ่าประธานาธิบดีของเราThank you.
สังหารประชาชนการเพิ่มมาตรการยังไม่พบตัวผู้ที่เป็นมือสังหารมีการใช้ก๊าซซาลิกคนตายไป21รายมีการจู่โจมบนอเมริกาขึ้นอามันพรอตโต้ดีมากจูนูดีมากดีดีจูนูดีโบมอนเวสต์เวอร์จิเนียบาลติมอร์แมรี่แลนด์ยอนเกิดอะไรขึ้นภารกิจผิดพลาดผมรู้แล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเราเฝ้าดูมากว่า1ชั่วโมงนะฉันให้มือปืนคอยระวังอยู่ร่องดาวเทียมระบุว่าระยะทางที่เราจัดการได้แต่เขาเปลี่ยนทิศทางมาทางน้ำโกดังถูกระเบิด C4 จู่โจมเกิดควันเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่ของเราหายไปก่อนที่เราจะตอบโต้อะไรได้พวกมันก็เปิดฉากยิงก่อนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นโดนยิงไป4หน่วยพวกมันรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเราเหมือนพวกมันจะรู้แผนการของเราต้องเป็นอดีตสายลับแน่สายลับปัจจุบันนี่ข่าวรายงานเบื้องต้นที่ได้ไอ้หมอนี่มันได้ซื้อปืนที่วอลมาร์ทแฮะนี่เป็นเรื่องรัฐบาลอามัสจะไปรายงานตัวกับประธานาธิบดี9โมงขอรายงานรุ่นทหารชายฝั่งด้วยฉันคิดว่ามันสายเกินไปป่านนี้เปลี่ยนเครื่องหนีขึ้นฝั่งไปแล้วผมไม่ได้ต้องการรายละเอียดของเรือผมต้องการรายละเอียดของคนเราต้องชี้ตัวผู้ตายถ้าเขาต้องการให้มันตายก็คงฆ่ามันไปแล้วคงต้องคิดว่าเขายังไม่ตายลอเรนฉันทราบค่ะตกลงตามหาตัวมือปืนหลังจากการสืบสวนเบื้องต้นเราได้ทำการตรวจค้นจนทั่วบริเวณแล้วเราไม่สามารถตามรอยการยิงมาถึงที่ตึกนี้ไม่มีร่องรอยของมือปืนไม่มีรอยนิ้วมือเส้นผมไฟเบอร์ไม่มีสักอย่างตึกถูกตัดไฟฟ้ากล้องรักษาความปลอดภัยใช้งานไม่ได้มือปืนเดินขึ้นตึกโดยใช้การ์ดของยามรักษาความปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้ออกไปอย่างปลอดภัยอย่างที่รู้มียามสองคนที่ลานจอดรถมีการต่อสู้กันมีการยิงปืนทั้งหมด14นัดเราเจอลูกกระสุนแค่12นัดแสดงว่าอาจโดนมือปืนเข้า2นัดแต่ไม่มีร่องรอยเลือดแสดงว่ามีการทำความสะอาดที่เกิดเหตุใครเป็นคนทำเรายังไม่ทราบมือปืนไม่น่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นที่ลานจอดรถแต่เขาได้ฆ่ายามสองคนที่หนีไปได้ยังรอรถบอกให้เราทราบว่าเขาหนีไปทางทิศใต้ของตัวตึกเราเจอเศษแก้วแตกกระจายไปทั่วบริเวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติเวชบอกว่าตรงกับรถ GM ที่ผลิตระหว่างปี1996ถึงปี2002ผมได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในรัศมี5ไมล์จากตึกมีการออกหมายจับตรวจค้นและให้เจ้าหน้าที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์ภาพทุกภาพนี่เป็นภาพที่ได้จากกล้องรักษาความปลอดภัยของตู้กดเงินที่อยู่ห่างจากตึก3ไมล์ไดรฟ์ขัดข้องและได้ส่งไปให้นิติเวชฝ่ายดิจิตอลแล้วพวกเขาใช้เวลาในการกู้ข้อมูลบางส่วนกลับคืนมานี่ก็คือเชฟวี่อิมพาล่าของ GM ทุกคนจะเห็นว่ากระจกรถไม่สะท้อนแสงเพราะมีใยแมงมุม
ป้องกันกระสุนที่นั่งคนขับก็ไม่มีหน้าต่างด้วยทุกท่านนี่คือภาพของมือปืนรู้ตัวคนร้ายหรือยังยังครับผู้กองอามอสคุณเสียเวลาสืบสวนเรื่องนี้ไปตั้งนานแต่ได้ข้อมูลแค่นี้งั้นแค่ภาพถ่ายที่เป็นเม็ดๆกับภาพถ่ายเบลอๆของคนที่อาจจะเป็นคนร้ายงั้นท่านประธานาธิบดีครับท่านลืมมองสิ่งสำคัญของสิ่งที่เราได้พบท่านมองไปที่หลักฐานแต่สิ่งที่ไม่มีหลักฐานคือสิ่งที่เด่นชัดที่สุดผมไม่เข้าใจมือปืนผ่านกล้องวงจรปิดของเราไปได้แฮกเข้าระบบไฟฟ้าของเมืองเขาตัดกล้องวงจรปิดของถนนทั้งแถบและฆ่าประธานาธิบดีสหรัฐด้วยปืนนัดเดียวที่ยิงจากที่ไกลๆออกไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรแม้แต่เศษเสี้ยวเป็นความเชี่ยวชาญที่ไม่ธรรมดาเป็นมืออาชีพที่ถูกฝึกมาอย่างดีอาจเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษเป็นลักษณะคนที่ถูกรัฐบาลต่างชาติจ้างมาหรือองค์กรที่คล้ายคลึงกันจ้างมาเขาไม่ใช่ออสวาลด์หรือฮินครีนี่เป็นเรื่องการเมืองผู้กองเรื่องทั้งหมดก็คือการเมืองนั่นแหละกระเป๋าไม่มีอะไรเลยไม่มีกระเป๋าตังค์หรือบัตรอะไรนาฬิกาหยุดเดินตอน 4:15 คงตรงกับตอนที่เครื่องบินตกร่มชูชีพเขาห้อยที่ต้นไม้คงหนีมาลงที่ป่าบริเวณนั้นคงไม่มีที่ให้ลงเขามีแผลขีดข่วนอาจโดนกิ่งไม้ข่วนแต่ว่าตรงนี้มีลูกกระสุนเขาถูกยิงเหรอค่ะ2ครั้งนัดแรกเฉียดข้างขมับไปหัวเลือดออกมากเราต้องห้ามเลือดไว้ผมจะพาเขาไปโรงพยาบาลเองไม่ต้องเอฟฉันเคยเห็นคนที่เป็นอย่างเขาไม่มีบัตรไม่มีประกันถ้าโชคดีเขาได้นอนที่นั่งแถวทางเดินเขาต้องการหมอนมาท่าฉันเป็นหมอแค่เคยเป็นเท่านั้นแต่พวกเขาดูแลเขาเท่าฉันไม่ได้ก็ได้มาท่ารอเดี๋ยวค่ะดูนี่สิ13มันหมายความว่าไงไม่รู้สิเรื่องรางมั้งผู้กองอามอสเราต้องหาตัวคนร้ายตอนนี้คุณแม็กซ์USNN ออกอากาศเมื่อเช้านี้ฉายซ้ำไปซ้ำมาทั้งวันผู้ว่าชริแดนหลังจากได้สื่อทอดการเสนอชื่อลงรับเลือกตั้งพรรค GOP ต่อจากบาร์เบอร์การเอาเสียงท่านประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อได้คะแนนเฉือนคนอื่นไป6คะแนนผมคิดว่าเราถูกบีบบังคับให้ประเมินผู้นำของเราใหม่ผ่านการตายของพี่สาวผมมาหลายเดือนเราได้เห็นการจู่โจมของผู้ก่อการร้ายอย่างไม่เคยมีมาก่อนในพื้นดินอเมริกามีการตัดสายไฟฟ้าที่นิวแฮมเชียร์ที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วสหรัฐและโศกนาฏกรรมก๊าซซาลินที่สถานีรถไฟชิคาโกแต่ประธานาธิบดีคลาเบียและทีมบริหารของท่านก็ยังไม่มีข่าวคืบหน้าเรื่องการจัดการครั้งนี้พี่สาวผมเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เธอรับใช้ชาติและเธอสมควรได้รับมากกว่านี้คนอเมริกันสมควรได้รับมากกว่านี้พวกเขาสมควรได้รับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นผมจะได้ลงแข่งขันเป็นประธานาธิบดีเพื่อสืบทอดงานของพี่สาวผมเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นรีพับลิกันหรือว่าเป็นเดโมแครตการเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายเพียงประการเดียวเราไว้ใจให้ใครมาป้องกันเราในความเห็นของท่านคณะผู้นำแล้วน่าอายที่สุดทำไมต้องเอ่ยชื่อแซลลี่และตอกย้ำเรื่องการตายของเธอด้วยมันแย่มากแต่มันก็ได้ผลถ้าเราไม่รีบทำอะไรเชริแดนต้องเร่งงานเราแน่เชริแดนเสียพี่สาวไปแล้วคิดว่าการโจมตีจะทำให้เราดูดีอย่างนั้นเหรอฮะแต่มันอาจทำร้ายเขาได้สร้างความกังขาให้ชาวเมืองพูดเรื่องอื่นแทนเรื่องการจู่โจมและการลอบสังหารทุกท่านผมขอพูดอย่างเปิดอกเลยนะแซลลี่ชาริแดนเป็นมากกว่าประธานาธิบดีเธอเป็นเพื่อนผมถ้าผมต้องสูญเสียเก้าอี้ไปในครั้งนี้ผมจะไม่ยอมเสียมันโดยที่ไม่ทำอะไรเลยผมไม่อยากได้รับการจดจำว่าเป็นประธานาธิบดีที่ปล่อยให้ฆาตกรลอยนวลผู้กองคุณต้องการอะไรบ้าง
อำนาจเข้าออกหน่วยงานสนับสนุนไม่ต้องการให้คณะบริหารของท่านเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ซับซ้อนผมต้องการพรั่วด้ามใหญ่ตกลงว่าตามคุณเอาละถอดถอนตามตัวคนร้ายมาให้ผมให้ได้มีรายงานการต่อสู้ระหว่างทหารสองฝ่ายในแนวชายแดนอิสราเอลไซเรียนว่าทหารเครื่องบินเจ็ตอิสราเอลระเบิดฐานกองโจรฆ่าทหารไปอย่างน้อย49นายผมอ่านข่าวแล้วไม่มีรายงานเรื่องเครื่องบินตกอะไรเลยนะมาธาเรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นรอถึงพรุ่งนี้ก็ได้นี่อาจจะมีข่าวอะไรออกมาให้เขาอยู่ที่นี่ไม่ได้นะทำไมล่ะคะเห็นกระสุนที่คุณดึงออกมาไหมฉาบด้วยเทฟลอนแปลว่ามันถูกออกแบบให้ทะลุเสื้อกรอกไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุการล่าสัตว์มาท่าเขาตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกระสุนสองนัดเขาเป็นบุคคลอันตรายเขาทำร้ายเราไม่ได้หรอกเอฟแค่ขยับตัวยังไม่ได้เลยคุณก็เห็นผมเห็นรอยสักเขาด้วยน่าจะเป็นเครื่องหมายแก๊งหรือว่ารอยสักนักโทษสักอย่างเขาอาจฆ่าใครสักคนไปแล้วก็ได้แต่ฉันว่าเราน่าจะรอให้เขาตื่นขึ้นมาอธิบายเองจะดีกว่านะทำไมไม่ให้ผมเรียกตำรวจคุณกลัวอะไรฮะเปล่านี่ก็รู้ว่าพวกเขาจะพาตัวเขาอย่าโง่ไปหน่อยลีน่าเขาไม่ใช่ตัวแทนของใครนะฉันรู้ค่ะแล้วคุณห้ามผมทำไมฮะผมขอโทษมาธาเสียงอะไรคะน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยนี่นายจะไปไหนนายเป็นใครดื่มนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนที่นี่ที่ไหนที่นี่คือโบมอนต์เวสต์เวอร์จิเนียฉันชื่อมาธาและนี่สามีฉันเอฟนายโดดล่มลงมาติดอยู่ที่ยอดไม้ด้านนู้นพอจำอะไรได้ไหมไม่เลยคิดหน่อยนะเผื่อจะจำอะไรได้บ้างผมจำอะไรไม่ได้เลยความจำเสื่อมเหรอไม่รู้สิ
อาการบาดเจ็บที่หัวกับการสูญเสียเลือดที่ไหลอาจเป็นสาเหตุให้ความจำเสื่อมก็ได้ข้างบนมีคอมพิวเตอร์ใช้ได้หรือเปล่าเชื่อมต่อไม่ได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยเราไม่ใช้เน็ตมาหลายปีแล้วป่านนี้คงถูกตัดไปแล้วพวกเขาเอาโมเด็มไปด้วยหรือเปล่าอะไรนะเจอแล้วเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นจอมขี้เกียจคุณคงถูกบล็อกหมายเลขฮาร์ดแวร์จากการเข้าใช้เครือข่ายเอาละดูสิจะใช้ได้ไหมชื่อตัวเองนะยังจำไม่ได้เลยแล้วนายทำนี่ได้ยังไงไม่รู้สิครับสนามบินแมคแครนถูกระเบิดสนามบินแมคแครนที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดในเนวาดาเมื่อเช้านี้ในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนประธานาธิบดีกาเบรียลกำลังเดินทางไปยังลาสเวกัสและมีกำหนดการจะให้คำแถลงการณ์ในช่วงเย็นของวันนี้ขณะที่ผู้ลงชิงตำแหน่งพรรครีพับลิกันบอริสชาริแดนที่ได้กำลังรณรงค์หาเสียงที่ซินซินเนติและโอไฮโอมีความเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะนี้การโจมตีของข้าศึกในครั้งนี้ทำให้เราดูอ่อนแอในสายตาของชาวโลกก็สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ที่เกลียดเราประเทศของเราตกเป็นเหยื่อกลุ่มต่อต้านต่างชาติโหดรุนแรงที่จับตัวเราเป็นตัวประกันด้วยความรุนแรงและความกลัวเราจะแพ้ต่อความกลัวนี้ไม่ได้คุณหายไปไหนมาผมมีธุระต้องทำนิดหน่อยกินอะไรไม่คะไม่รู้ว่าคุณเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครมีคนต้องการให้เขาตายจะดีมากถ้าไม่มีใครเจอเขาแหล่งคนหายประจำชาติมีโชคไหมไม่ครับนี่อาจให้คำตอบได้มันฝังอยู่ในนาฬิกาของนายน่าจะเป็นเมมโมรี่การ์ดนาฬิกาผมมีนาฬิกาด้วยเหรอฉันเห็นความสามารถของนายสิ่งที่นายทำได้หมายความว่าไงเราเอากระสุนที่ไหลนายออกมาและเย็บศีรษะนายผ่านเส้นยาแดงมาได้เฉียดฉิวแต่ตอนที่ฉันตามนายไปนายคว่ำฉันเร็วแทบไม่ทันกระพริบตาฉันเคยทำงานในกองทัพเคยไปออกรบที่เวียดนามมาก่อนฉันรู้ว่าตัวเองควรทำยังไงแต่ว่านายไม่เหมือนกับเราตอนนี้นายอยากรู้ว่านายเป็นใครและฉันช่วยนายไม่ได้แต่บอกนายได้ว่านายเนี่ยเป็นคนแบบไหนผมเป็นคนแบบไหนนายเป็นคนที่กระโดดลงมาจากเครื่องบินและโดนยิงเป็นคนที่ถูกยิงแต่ยังลุกขึ้นมาสู้ได้ค
คนที่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้างในนาฬิกาคงต้องขออธิษฐานให้นายอยู่ฝ่ายที่ถูกดิสคุณใส่รหัสไว้กรุณาใส่รหัสประจำตัวเพื่อดำเนินการต่อ13กรุณาใส่รหัสประจำตัวใหม่อีกครั้งและติดตามองค์การรักษาความมั่นคงแห่งชาติตำแหน่งไม่ถูกเปิดเผยหัวหน้าเราเจออะไรบางอย่างกำลังจับคู่แล้วครับในเรื่องเราส่งที่อยู่มาด้วยครับดูเหมือนเราเจอเป้าหมายแล้วรอฟังตำแหน่งถ้าเป็นเขาจริงให้เขาตอบคำถามก่อนยกเลิกด้วยฉันอยากรู้ว่าเขาคุยกับใครเข้ามาเลยครับขอบคุณครับสำหรับเสื้อผ้าขอบคุณมากไม่เป็นไรอย่างน้อยก็จะได้เป็นประโยชน์คืนที่มีโทรศัพท์หาเราฉันก็รู้อยู่แล้วสูญเสียลูกไม่ใช่สิ่งที่เราจะลืมได้ง่ายๆมันอยู่กับเราไปตลอดผมเสียใจขอบใจถึงมากพรุ่งนี้ผมจะไปจากที่นี่แต่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปไหนผมรู้ถึงเวลาแล้วที่ควรรู้ว่าตัวเองเป็นใครฉันจะชงชาเอาสักถ้วยไหมครับดีเหมือนกันคาโต พร้อมโต马特马特马特พวกมันจะมาอีกใครใครเหรอหนีไปไม่ผมจะไม่ทิ้งคุณไปYeah.
ินอย่างสองทางข้ามไปซะแต่เราต้องพาเขากลับไปไม่มันจะกลับไปไม่ได้ฉันเคยพูดแล้วเนี่ยที่นี่สักเรียบร้อยไหมมันหนีไปได้ได้ยังไงมันสู้พวกแกมันใช้ไม่ได้ถ้าคนรอผมโทรไปป่านนี้มันคงตายไปแล้วแล้วเราก็จะไม่ต้องคุยเรื่องแบบนี้เข้าใจอะไรไว้ด้วยฉันเป็นคนออกคำสั่งตามหาตัวมันระเบิดที่อุโมงค์ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ทำไมล่ะอุโมงค์สนามบินแมคคารินเป็นการจู่โจมครั้งที่3หลังจากการลอบสังหารตั้งแต่ประธานาธิบดีคนก่อนดำรงตำแหน่งไม่เคยมีข่าวอะไรออกมาเรามีข้อมูลว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่ก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อสักอย่างไม่มีรายชื่อของพวกขาใหญ่ๆซึ่งนั่นทำให้ผมสงสัยแล้วคุณคิดว่าไงการสังหารประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเกมจบสำหรับคนพวกนั้นแต่ไม่มีใครผูกหัวออกมาพวกเขาฉลาดพอที่จะคิดว่าการมีนกพิราบอย่างแซลลี่เชลิแดนอยู่ในทำเนียบขาวดีกว่ามีเหยี่ยวเหมือนน้องชายเธอวอลลี่ทำไมต้องเปิดท้ายพวกหัวแข็งชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีคุณกำลังบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในมีการลอบสังหารก่อนการเลือกตั้งไม่กี่เดือนตอนนี้เป็นระยะสำคัญของการเลือกตั้งคนอเมริกันเป็นเป้าหมายบนผืนแผ่นดินตัวเองใครก็ตามที่ฆ่าแซลลี่เชลิแดนต้องการให้คนของพวกเขาได้เก้าอี้จากการเลือกตั้งครั้งนี้คนก็เห็นภาพมือสังหารไม่ใช่ชาวต่างชาติดำเนินการตามที่คุณคิดแต่รอบคอบหน่อยแล้วกันถ้าเผื่อไม่ใช่คนอเมริกันด้วยกันเองอย่างที่คิดเราแย่นะโซโหแมนฮัตตันที่มาสายนะขอโทษทีค่ะถือให้หน่อยสิอ๋อครับชีวิตคนเมืองคงใช่อ่ะคุณไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมบ้าจริงแซมบ้าจริงคิดว่าคุณเปลี่ยนล็อกแล้วผมจะหายไปอย่างนั้นเขาท่าดีเราเป็นเพื่อนที่คุยกันเราไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วนะผมไม่คิดอย่างนั้นนี่เธอบอกไม่อยากคุยไงอย่าเจอขอเวลาผม5 นาทีนะไม่ได้คราวนี้ฉันจับได้คาหนังคาเขา
เราจบกันแล้วเธอไปแล้วนะแซมมันจบแล้วโอเคนี่ผมพูดจริงๆนะไปไกลๆเลยปะไม่คุณคนจะได้ยินที่เพลงพูดเธอบอกว่าเธอได้ยินแล้วไงยังอยู่อีกเหรอฉันบอกว่าจะเจอไม่ได้ยินหรือไงอ๋อแขนฉันไปหาหมอซะน่าจะบวมนิดหน่อยไอ้เจ๋อไอ้ขอโทษนะไม่นะคุณช่วยใช้ตังหาเข้ามาสิอยากได้อะไรฉันจัดให้ฟรีฉันแซมค่ะยินดีที่รู้จักแซมจะไม่บอกชื่อคุณเหรออืมฉันเปล่าหลอกถามนะผมรู้แต่คือว้าวคุณมีด้านลึกลับแล้วก็ด้านมืดเพียบสินะอันที่จริงผมไม่รู้ชื่อตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วผมก็จำอะไรไม่ได้เลย3-4 อาทิตย์แล้วความจำเสื่อมเหรอมุกเข้าท่านะผมรู้มันฟังดูบ้าไม่หรอกไม่บ้าสักหน่อยคุณตีบทได้แตกมากมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะผมก็จำไม่ได้อุบัติเหตุที่ศีรษะจำอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่ได้สักอย่างถ้ามียาอย่างว่าฉันอยากจะซื้อสักหน่อยมีอะไรหลายๆอย่างที่ฉันอยากลืมงั้นว่ามาสิคุณนิรนามมีอะไรฉันช่วยผมได้ภาพนี้ที่นี่ดูดีมากเลยนี่ย้ายขยายภาพเธอเหรอเปล่าคือผมน่ะอยากจะตามหาเธอรูปนี้อัดที่นี่ผมอยากได้ชื่อลูกค้าฉันไม่มีสิทธิ์ให้ข้อมูลลูกค้ากับใครฉันอาจถูกฟ้องได้ขอร้องแล้วครับมันเป็นร่องรอยเดียวที่ผมจะตามหาคำตอบทุกอย่างผมจะขอบคุณมากขอดูอีกครั้งได้ไหมดูนี่สิครับนี่เป็นซากของมือระเบิดที่ระเบิดอุโมงค์สนามบินแมคแคลเรนห้องเก็บศพโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้ไม่ระบุสถานที่ไม่มีรอยนิ้วไม่มีฟันแล้วกำลังรอผล DNA อยู่แล้วพบสิ่งที่น่าสนใจคอด้านล่างตรงกระดูกไหปลาร้าครับไม่เห็นอะไรเลยสิบห้าผมต้องการรูปถ่ายผลตรวจเคมีผลตรวจ DNA ทันทีที่คุณได้ BA5645ฉันอาจยังเก็บไว้นะนี่ค่ะที่ลูกค้าคิมโรแลนด์คิมโรแลนด์แฟนคุณภรรยาหรืออดีตคนรักคิดไม่ออกเลยเหรอไม่เลยคิมโรแลนด์คิมโรแลนด์2864 East ถนน18อพาร์ตเมนต์4B 4B คุณนี่คะเฮ้ คุณมีรอยสักด้วยเท่จังหมายความว่าไงอ่ะคุณบอกผมสิฉันไม่รู้เติม10ลงไปอีกตัวก็ดีนะ13เป็นลางร้ายเครื่องชงกาแฟน่ะตั้งเวลาไว้ถ้าฉันไม่ได้จิบก่อน9โมงจะหงุดหงิดเหมือนแม่มดเลยเอาสักถ้วยไหมครับชอบแบบไหนอ่ะจัดให้ฉันจะเซอร์ไพรส์คุณแล้วกันนะเ
คิมโรแลนด์ปฏิเสธการเข้าใช้ปฏิเสธการเข้าใช้ว้าวช้าหน่อยก็ได้นะรูปรอมันใส่รหัสเอาไว้ใส่รหัสผิดนิดเดียวข้อมูลคุณอาจจะถูกทำลายได้นะผมรู้มันสำคัญมากสินะพวกเขาเจอไอ้นี่ตอนช่วยผมผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรจริงสิฉันมีเพื่อนชื่อซูลินเดอร์เรื่องนี้เขาเก่งเขาแฮกเข้าฐานข้อมูลของเมืองและลบใบสั่งฉันหมดเกลี้ยงเลยถ้าคุณต้องการฉันจะบอกเขาให้เอาให้คนอื่นน่ะเหรอคุณช่วยฉันฉันก็อยากช่วยคุณบ้างอามอสคิดว่าการลอบสังหารครั้งนี้เป็นเรื่องภายในสุสานประจำชาติเมืองอลิงตันหน่วยหนึ่งแต่เขามาถูกทางแล้วระวังเขาให้ดีแล้วกันได้ค่ะอะไรปัญหาแรงงานเพลิงไหม้เหตุเกิดที่แลงลี่พบคนแก่สองคนถูกไฟคลอกตายในบ้านกระท่อมบนเขาที่เวสต์เวอร์จิเนีย200ไมล์จากจุดที่สัญญาณถูกตัดคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันเหรอก่อนที่นั่นจะระเบิดมีคนพยายามเข้าระบบเช้านี้ก็พยายามเข้าอีกเราตามรอยที่อยู่ไปถึงนิวยอร์กเป็น13แน่ไม่หรอกถ้าเขาอยู่ที่นั่นเขาคงติดต่อมาแล้วเขาอาจเข้าไม่ได้ถึงได้พยายามสร้างร่องรอยเพื่อให้เราเข้าหาเขาผมจะติดต่อไปหาท่านส่วนคุณก็ไปนิวยอร์กถ้า13อยู่ที่นั่นเราต้องพาตัวเขากลับให้ได้ก่อนคนอื่นเป้าหมายแล้วยืนยันเป้าหมายคิมโรแลนด Kimberly Roland พิเศษขอหยุดพักงานชั่วคราวจากภารกิจการสืบสวนเรื่องการฆ่าที่อดิท่าThank you.
สตีฟโรแลนดเดินแดงไปที่ไหนทำไมหน่วยงานลับสหรัฐไม่จริงตอนอีกรอบก็ได้ทำไมเป็นฉันฮะทำไมเป็นฉันฮะคิดว่าพวกมันจะปล่อยแกไปงั้นเหรอหลังจากแกทำงานเสร็จงั้นเหรอแกเป็นภาระของเราใครไม่ตายสิจะไม่รู้หรอกว่าพวกมันเป็นใครฉันแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นเหมือนแกนั่นแหละแล้วฉันเป็นใครแกไม่รู้เหรอฉันชื่ออะไรสตีฟโรแลนด์พูดต่อไปพูดต่อไปพวกมันต้องการให้แกตายแกทำงานให้ใครบอกชื่อคนที่แกทำงานให้มาเดี๋ยวนี้นี่เฮ้ยOffice ทำเนียบขาวภาพอะไรอ่ะภาพมือระเบิดที่ระเบิดอุโมงค์ที่สนามบินแมคคารินซากของเขาภาพที่สองเป็นภาพขยายของไหล่ซ้ายจากภาพที่ฉายแสงเราเห็นรอยไหม้ที่เนื้อ15รอยสักหมายเลข15ผมไม่เข้าใจผู้กอง มันเกี่ยวข้องกันยังไงฟังผมพูดให้จบก่อนนะครับผมอ่านผลชันสูตรศพของยาม2คนคนที่ถูกฆ่าตายตอนอยู่ในเหตุการณ์สังหารแซลลี่ชิริแดนตอนนั้นเจ้าหน้าที่ชันสูตรบอกว่าผู้ชายทั้งสองคนมีรอยไหม้เหนือไหปลาร้าซ้ายตำแหน่งเดียวกันกับที่พบรอยสักที่มือวางระเบิดคุณก็เลยคิดว่าอีกคนก็ต้องมีรอยสักเหมือนกันครับผมและสนับสนุนทฤษฎีของผมที่ว่าการก่อการร้ายครั้งล่าสุดกับการลอบสังหารเกี่ยวข้องกันดูนี่สิครับนี่แหละ VIII 8อันที่จริงถ้าสังเกตเส้นขวางที่บนตัวเลขไม่ใช่ด้านล่างถ้าเป็นลักษณะแนวขวางที่เหมือนกัน XIII 13ไม่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการจู่โจมครั้งสุดท้ายเป็นใครเป็นผู้สั่งให้มีการลอบสังหารด้วยพวกเขาวางตัวยาม2คนไว้ในที่เกิดเหตุด้วยเจตนาจะจัดการคนร้ายทำไมต้องจัดการคนของตัวเองด้วยเพราะถ้ามือปืนหนีไปหรือถ้าถูกจับได้
คนอื่นก็จะถูกเปิดโปงไปด้วยพวกเขาต้องการส่งตัวคนร้ายให้เราให้เรื่องจบด้วยคนที่ตายไปแล้วแล้วมือโรเบิร์ตล่ะคุณรู้ตัวคนร้ายหรือเปล่ายังครับเรากำลังรอผลตรวจ DNA อยู่ภาพถ่ายนี้ยืนยันว่าทฤษฎีของผมถูกต้องเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่มีผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างน้อย15รายรอยสักนี้ไม่ใช่เป็นแค่ศิลปะบนเรือนร่างแต่เป็นระบบรหัสที่ผู้เล่นรู้ตัวแต่ละคนโดยไม่ต้องใช้ชื่อคุณได้บอกเรื่องนี้ให้กับคนอื่นหรือเปล่ายังเลยครับผมอยากเปิดเผยภาพวาดของมือปืนกับเรื่องรอยสักเผื่อว่าเราอาจชี้ตัวผู้สมรู้ร่วมคิดได้ไม่เป็นความคิดที่ผิดถ้าเราไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดผมคิดว่าเราควรเก็บข้อมูลใหม่ที่เราได้จากเรื่องอื่นๆไว้เป็นความลับสุดยอดผมว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญคุณแว็กซ์พูดถูกเราต้องการหลักฐานที่แน่นหนากว่านี้ไม่ใช่แค่การคาดเดาหรือทฤษฎีอะไรนั่นหากเราปล่อยข้อมูลนี้ไปแต่ไม่ได้ตัวมือปืนมีแต่จะยิ่งไปเพิ่มเสียงวิจารณ์ผมไม่ต้องเตือนคุณว่าคนอเมริกันจะไปลงคะแนนเสียงอาทิตย์หน้านะคณะบริหารนี้จะรอดได้เราให้สิ่งที่คนต้องการความยุติธรรมเข้าใจแล้วนะครับท่านประธานาธิบดีศูนย์ประชาการองค์กรรักษาความมั่นคงแห่งชาติเดินไปกับผมฉันวางคนดักที่สถานีรถไฟและป้ายรถประจำทางทุกจุดภายในรัศมี5ไมล์แล้วยังไม่ได้ข่าวเขาคงลงใต้ดินละมั้งเขาไม่มีทางปรากฏตัวแบบนั้นแน่ไม่เข้าใจเลยเขาก็เห็นฉันจ้องเขาแล้วเขาก็วิ่งหนีเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นยังคิดว่าเขาจะไว้ใจเราอีกเหรอผมรู้ว่าคุณลำบากใจลอเรนถ้าเขาต้องการติดต่อเราก็ควรจะติดต่อมาแล้วต้องมีเรื่องอื่นแน่ฉันเชื่อรายงานผมด้วยค่ะท่านนายไปเอาเงินมากมายมาจากไหนกันสติสรุปแล้วจับการมันจับการมีคนถามจูเลียสซีซ่าว่าคนอื่นๆชอบการตายแบบไหนท่านตอบว่าวิธีที่คาดไม่ถึงแต่สำหรับนายการตายของนายครั้งนี้เป็นแค่ซากศพมนุษย์สามารถที่เสียเลือด 40% ก่อนอวัยวะร่างกายจะไม่ทำงานอันที่จริงจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ากำลังจะตายเพราะสูญเสียเลือดไปมากซึ่งเพราะงั้นพระเจ้าต้องได้สร้างความเจ็บปวดที่เป็นเหมือนคำเตือนบอกเราว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องนะเราจะสร้างความคุ้นเคยกันนายกับฉันอดใจไว้ก่อนมันจะเป็น3นาทีที่แกไม่มีวันลืมเลยอย่าสร้างปัญหาให้ฉันมากหลังจากเรื่องนั้นนึกว่าแกจะหายสาบสูญไปแต่แกต้องการเงินก่อนหายตัวไปใช่ไหมไอ้ตัวน้ำโชคเบอร์13นั่นไม่ใช่ชื่อฉันโทษทีคุณโรแลนด์แกน่าจะตายซะตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างจะได้ดีสำหรับเราทั้งคู่มันก็ยากที่ต้องมีชีวิตไร้ตัวตนแบบนี้แกรู้ได้ไงฉันก็เป็นเหมือนกันแกมี2ทางเลือก
แบบจบง่ายๆไวๆรีบทางคือช้าๆและเจ็บปวดไม่ว่าทางไหนเราต้องได้สิ่งที่เราต้องการแกเลือกเองก็แล้วกันนะแล้วนี่แกต้องการอะไรแกพูดกับใครไปบ้างฉันไม่รู้ฉันจะถามอีกรอบแกพูดกับใครไปแล้วบ้างฉันไม่รู้จักแกด้วยซ้ำแกทำงานของแกฉันทำงานของฉันหมายเลขหนึ่งไม่ต้องการให้เราหยอกแย่นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเสียสละเบี้ยช่วยขุนแกพูดกับใครไปบ้างก็บอกว่าจำไม่ได้ฉันจะให้ขุนโคดี้จัดการเขาอาจทำให้แกจำอะไรขึ้นมาได้มอร์ฟีนพอที่จะฆ่าคนตายแกต้องการแบบนี้มากกว่านะฉันว่าบอกสิ่งที่ฉันต้องการรู้มาฉันอาจช่วยแกได้อีกหลอดเป็นแอดรีนาลีนกรณีแกสลบเพราะความเจ็บมากพอที่จะให้แกมีสติไปทั้งวันมีคำถามไหมมันต้องพูดแน่ควรเป็นอย่างนั้นไม่งั้นเราคงต้องถือว่างานครั้งนี้ล้มเหลวมันพูดแน่ลูกน้องผมเป็นคนหวานล้อมเก่งเหลือแค่แกกับฉันแล้วจะเริ่มจากเปลือกตาแกก่อนจะได้ครบทุกอย่างมีอะไรช่วยไหมคะโอ้เนียบดีนี่เจ้าหน้าที่ลอเรนจ์โจนส์จากหน่วยข่าวกรองกลางเธอต้องการรูปถ่ายของลูกค้าฉันฉันต้องขอหมายคนด้วยเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเราตามสายอินเทอร์เน็ตที่ต้องสงสัยมาที่ร้านคุณมีคนใช้คอมพิวเตอร์คุณเพื่อดูข้อมูลขององค์กรรักษาความมั่นคงแห่งชาติแหมฟังดูเท่จังฉันพูดเรื่องจริงนี่ที่นี่มีคอมพิวเตอร์4เครื่องลูกค้าใช้งานทั้งวันเช็คอีเมลเล่นเน็ตแฮกเข้าระบบขององค์กรคุณ CIA ค่ะฉันไม่ได้ดูหรอกจะไม่ได้หรือว่ามีใครใช้คอมพิวเตอร์เมื่อเช้านี้หลังจากร้านคุณเปิดแป๊บเดียวราว 9:15 ฉันไม่ทราบจริงๆนะงานล้นมือมากเลยเมื่อเช้าไม่มีผู้ชายเข้ามาเหรอคอเคเชียนไม่สูงมากหัวเกรียนหล่อๆถ้าหล่อจริงฉันคงจำได้น่าเสียดายเนาะขอบคุณมากยินดีค่ะว่าไงอ
เชิญมีอะไรคะพี่อยู่ผิดเหรอผมไปอพาร์ตเมนต์ของคิมเธอไม่อยู่ที่นั่นผมต้องไปแล้วผมแวะมาเอาชิปที่ผมทิ้งไว้กับคุณชิปนั่นน่ะพอเพื่อนฉันเห็นก็กลัวมากเขาบอกว่าเขาไม่กล้าแตะมันทำไมถูกใส่รหัสลับไว้เป็นเรื่องความปลอดภัยของชาติถ้าเขาพยายามเปิดมันรัฐบาลต้องตามมาหาเขาแน่ทีแรกก็นึกว่าเขาล้อเล่นแต่อีกชั่วโมงต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ร้านผิวดำเธอบอกว่าเธอเป็น CIA เธอต้องการอะไรเธอบอกว่ามีคนพยายามเข้าดูข้อมูลของรัฐบาลจากคอมพิวเตอร์ร้านฉันและตามรอยมาถึงร้านฉันน่ะผมขอโทษแซมขอโทษที่เอาคุณเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่ควรเอาคุณเข้ามายุ่งด้วยผมขอโทษเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฉันมีอะไรให้ดูรอยสักที่หน้าอกคุณ13ฉันค้นข้อมูลดูเป็นงานดีไซน์สมัยโรมันโบราณนายพลคนหนึ่งจากกองทัพเอเชียทางใต้พยายามตั้งกองทหารผู้สมรู้ร่วมคิดทุกคนจะถูกประทับตรานี้ตัวเลขที่ร่างกายของพวกเขาจะบอกว่าเขาภักดีต่อใครเป็นสมาคมลับที่มีลำดับขั้นทหารกิ๊กก๊อกก็จะได้เบอร์สูงคนที่ตั้งกองทหารจะได้เบอร์หนึ่งคนที่เป็นหัวหน้าผมแค่คำถามฉันเบอร์หนึ่งไม่ต้องการให้เรื่องสาวมาถึงพวกเราได้ด้วยความกล้าหาญพวกแกเราจึงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเป็นอะไรอ่ะอย่างที่ฉันเคยบอกฉันอยากช่วยผมเห็นมันบ่อยๆอะไรเหรอภาพพวกนั้นไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือความฝันความทรงจำคุณอาจจะคืนมาแล้วก็ได้นะอาจใช่ผมต้องไปแล้วคุณอยู่ที่นี่ก็ได้อะผมควรต้องไปมีของอีกอย่างหนึ่งจะให้คุณมานี่สิอะไรฉันดึงออกมาจากม้วนฟิล์มแล้วก็อัดฟิล์มที่เหลือออกมามันอาจจะช่วยฟื้นความจำคุณได้ผู้อินเดียนแดงไปที่ไหนอะไรคิมมีภาพนี้ที่อพาร์ตเมนต์เธอหลังรูปเขียนว่าพวกอินเดียนแดงไว้ที่ไหนอาจไปพักร้อนก็ได้แคลิฟอร์เนียวันเล่อยู่ทางเหนือบ้านหลังที่16คิดว่าเธออยู่ที่นั่นหรือเปล่าผมไม่รู้ผมจะลองไปดูขอบคุณมากนะผมจะไม่ลืมคุณเลยถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันจะไม่รับปากอะไรแบบนั้นหรอกสังหารประธานาธิบดีที่ได้จากกล้องวงจรปิดมอสซิงอยู่ข้างนอกก็ไม่ถูกกลับหาเรากำลังขุดคุยเรื่องเราเขาต้องรู้ว่าท่านหงุดหงิดนั่นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเขาสร้างความเสียหายให้เราพอแล้วเราต้องดึงเขาออกจากงานไม่ได้ทุกคนต่างรู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าการสืบสวนครั้งนี้ถ้าดึงเขาออกตอนนี้คนอื่นต้องคิดว่าเราทำผิดเราจะผิดอะไรไม่ได้อีกแล้วเ
ท่านครับมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายที่สน12ในแมนฮัตตันเมื่อวานนี้ผู้เสียหายชื่อโรเจอร์ลีกินส์อาวัยชายที่มีรอยสักโรมันเบอร์13ฝักแขนเขาจากรูปพรรณสันฐานตรงกับคนที่เราต้องการตัวเตรียมรถให้ผมแล้วแจ้งไปที่สำนักงานที่นิวยอร์กด้วยเตรียมกำลังคนไว้ทุกจุดอย่าให้มันรอดไปได้ครับท่านเงื่อนงำนี้เป็นความคืบหน้าสำคัญของการสืบสวนเรื่องการลอบสังหารประธานาธิบดีเชอรีแดนเมื่อเผยแพร่ภาพที่ขยายไปสู่ประชาชนเราเชื่อว่าจะได้ตัวผู้ต้องสงสัยในไม่ช้าและมั่นใจได้ว่าเมื่อใดที่ชายผู้นี้13อยู่ในมือเราเขาต้องตอบคำถามถึงการกระทำอันอุกอาจของเขาขอคำถามด้วยครับท่านประธานาธิบดีครับดอกอันนึงครับตัวครับแต่แตงกวาดอกด้วยนะ13เคโลนีวันเล่นิวยอร์กคิมโรแลนด์เกิดอะไรขึ้นกับคุณเข้ามาสิเข้ามาก่อนผมถูกยิงหน่วยรักษาความปลอดภัยองค์กรรักษาความมั่นคงแห่งชาติไม่ระบุสถานที่นี่มันเรื่องอะไรอ่ะฉันอยู่ที่นี่มากกว่า10ชั่วโมงเลยนะคุณจะทำอะไรเนี่ยฉันต้องการทนายทนายเหรอฉันมีสิทธิ์เรียกทนายได้ไม่ได้คุณต้องขอบคุณกฎหมายรักชาติกฎหมายรักชาติเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันไม่ได้ทำผิดสักหน่อยดีถ้าคุณบอกความจริงมาคุณจะไม่ถูกกักตัวนานหรอกเล่าเรื่องเพื่อนที่มีรอยสักให้ผมฟังหน่อยอยากรู้เรื่องอะไรบ้างอ่ะฉันเพิ่งรู้จักเขาเมื่อวานตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาทำความผิดอะไรอ่ะชายลึกลับที่ลอบสังหารประธานาธิบดีหายสาบสูญไปทีนี้อยากให้ความร่วมมือกับผมหรือเปล่า
ฉันไม่เชื่อคุณเพิ่งเจอเขาเขาคงไม่พอทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผู้ชายได้หรอกฉันมองตาเขาเขาไม่ใช่ฆาตกร30วินาทีหลังจากเจอคุณเขาก็หักแขนเพื่อชายคุณแล้วเขาเป็นอดีตแล้วก็เลวมากตั้งใจฟังผมพูดคุณเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแต่ดูเหมือนคุณจะไม่รู้ว่ายุ่งกับอะไรอยู่หมอนี่ข้าประธานาธิบดีเชริแดนถ้าเขาหนีไปได้และคุณไม่ให้ความร่วมมือกับผมชีวิตคุณจะจบลงทันทีเข้าใจที่ผมพูดไหมคุณจะฆ่าฉันเหรอภาวนาให้เป็นแบบนั้นคุณจะถูกจองจำในคุกรูหนู5คูณ6ฟุตไป30ปีไม่มีคนเยี่ยมไม่มีทันบทเพื่อนทุกคนจะถูกสอบสวนและสอบปากคำอยู่ในรายชื่อคนที่ต้องระวังยากที่จะมีชีวิตเหมือนคนปกติและคุณแม่ที่คุณรักที่คุณส่งเช็คไปให้ทุกเดือนอย่างลูกที่ดีคุณก็ลืมท่านไปได้เลยเพราะผมจะทำให้เธอได้ไปขอทานอยู่บนถนนต้องอดอยากหวาดกลัวและเดียวดายเอาล่ะมันอยู่ที่ไหนอยู่เฉยๆอย่าขัดขืนฟังฉันพูดนายกำลังทำภารกิจนอกเครื่องแบบเราขาดการติดต่อเพราะอะไรผมไว้ใจคุณได้แค่ไหนฉันเป็นคนที่ถือปืนแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความไว้ใจนะมีเรื่องเกิดขึ้นผมถูกยิงผมจำอะไรไม่ได้แต่นายยังจำการเอาตัวรอดได้สัญชาตญาณผมมีแค่นั้นก็ได้ฉันจะเล่าย้อนให้ฟังฉันชื่อเบนคาริงตันรองผู้อำนวยการองค์กรรักษาความมั่นคงแห่งชาตินี่ลูกสาวฉันคิมเธอแต่งงานกับสตีฟโรแลนด์คนที่นายคิดว่าเป็นนายผมไม่ใช่สตีฟโรแลนด์เหรอนายมาสวมแทนตัวเขาเท่านั้นอะไรนะเมื่อปีก่อนสตีฟถูกส่งไปประจำการที่รักมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระเบิด IED เชื่อว่ามือระเบิดซ่อนมันไว้ที่หมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อฮานิต้าทีมของสตีฟถูกส่งตัวไปที่นั่นตอนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านตายหมดเกลี้ยงกันแล้วมี2คนเป็นเด็กทหารของเผ่ากล่าวหาว่าเป็นฝีมือสตีฟและถูกปลดออกจากหน้าที่อย่างไร้เกียรติสตีฟเปลี่ยนไปตอนเขากลับมาที่บ้านไม่ใช่สหรัฐพวกเดียวประเทศตะวันตกทุกประเทศแนวความคิดเรื่องอิสรภาพและประชาธิปไตยถูกอยู่จงแต่รัฐบาลไม่ทำอะไรเรื่องนี้เลยอะไรมองหน้าผมทำไมสตีฟเป็นสามีของฉันเราแต่งงานกันมา6ปีแล้วจู่ๆเขาก็เหมือนคนแปลกหน้าฉันพยายามจะอยู่ข้างเขาแต่ก็ลำบากมากในที่สุดตอนเขาเห็นว่าฉันจะทิ้งเขาเขากลัวมากเขาเปิดเผยแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังเขาบอกว่าตอนเขาอยู่อิรักเขาถูกจ้างให้ปฏิบัติภารกิจพิเศษงานสกปรกแต่เป้าหมายอยู่ที่นี่ที่สหรัฐอเมริกาคนที่จ้างสตีฟเป็นคนคนเดียวที่ทำให้เขาถูกปลดเพื่อเป็นปรปักษ์ต่อรัฐทุกอย่างถูกจัดฉากขึ้นมาใครจ้างเขาเขาไม่เคยบอกแต่จะรับคำสั่งเขาเสมอจากเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ใช้ชื่อว่ามอนกูสสตีฟหมกมุ่นกับมันมากI'm sorry.
คิมมาขอความช่วยเหลือจากฉันฉันก็เลยตัดสินใจดูภารกิจของเขาแต่มันไม่มีภารกิจอะไรไม่มีหน่วยงานไหนมีบันทึกไว้เลยสตีฟโรแลนด์ไม่ได้ทำงานให้รัฐบาลรัฐบาลนั่นแหละที่เป็นเป้าหมายของเขาถูกต้องแต่เราต้องรู้ว่าใครใช้งานเขาฉันก็เลยขอให้คิมลองสืบดูฉันจึงไม่ได้ดีสตีฟมาพยายามล้วงความลับเขารอเวลาแล้วขอให้เขาพาฉันมาร่วมงานด้วยไม่ได้ภารกิจนี้ไม่รับคนนอกคิมจงรักภักดีจะเป็นประโยชน์กับเราฉันเอาเอกสารขององค์กรรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้มาจากพ่อให้เขาพวกเขาเรียกฉันเข้าไปพบและในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับในตัวฉันฉันไม่เคยได้รายละเอียดการปฏิบัติการพวกเขารับฉันเข้าร่วมเพราะเห็นแก่สตีฟเขาเป็นมือปืนเพื่อสร้างความสุขให้กับเขางั้นคุณก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายเป็นใครไม่รู้แต่เป็นคนระดับยักษ์ใหญ่แต่ไม่คิดว่าจะเป็นประธานาธิบดีใช่ฉันหนีมาได้แต่สตีฟเขาโชคไม่ดีในที่สุดเราก็ตระหนักว่าแผนรอบสังหารเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ของรัฐบาลภายในเพื่อโค่นล้มการบริหารปัจจุบันกองทหารซึ่งเป็นกลุ่มทหารฟาสซิสต์คนในรัฐบาลและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทในอเมริกามีกันทั้งหมดกี่คนเราไม่รู้แต่รอยสักของฉันคือ17ซึ่งแสดงว่ามีกันอยู่หลายคนไม่เข้าใจเลยทำไมสตีฟถึงยอมทำเรื่องนี้เพราะพวกเขาเข้าหาเขาใส่ความคิดของอุดมคติให้กับเขาสั่งให้เขายิงประธานาธิบดีและพอเขาหมดประโยชน์หยุดมันมันฆ่าเขาใช่แต่คนที่จ้างสตีฟคิดว่าเขาต้องรอดแต่ก็ยังต้องการให้เขาตายเราจึงได้ตัดสินใจใช้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบปลอมตัวเป็นสตีฟเพื่อกวาดล้างผู้สมรู้ร่วมคิดคุณจึงได้เข้ามาทำงานนี้สัญญกรรมทำให้คุณดูเหมือนสตีฟโรแลนด์ถ้าสตีฟโรแลนด์ตายแล้วงั้นผมเป็นใครคนที่เสนอชื่อคุณเข้ามาเท่านั้นจะรู้และต้องการให้คุณเหมือนเขาก่อนที่จะเป็นสตีฟโรแลนด์เท่าที่รู้คุณเคยเป็นหน่วยรบพิเศษผมไม่เชื่อหรอกผมต้องการชื่อผมต้องการความจริงผมบอกคุณไปหมดแล้วตอนที่ติดต่อเรามาคุณก็เป็นสตีฟโรแลนด์แล้วถึงมันยากจะเชื่อแต่มันเป็นความจริงนี่เจ้าหน้าที่ลอเรนโจนส์ CIA หยุดนะผมเคยเห็นเธอที่อพาร์ตเมนต์จำได้แค่นั้นเหรอเราเคยรู้จักกันเหรอใช่ฉันเป็นคนที่คุณคอยติดต่อระหว่างปฏิบัติภารกิจคอยดูการฝึกของคุณกับนายพลแคริงตันด้วยคุณคอยติดต่อกิมป้อรายละเอียดสตีฟโรแลนด์ให้คุณฟังสอนให้เล่นละครให้เหมือนเมื่อคุณพร้อมเราก็ให้คุณติดต่อกับผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆเรียกร้องเงินเพิ่มเพื่อให้คุณปิดปากคุณเป็นคนนัดหมายกับมอนกูสที่บันติมอร์วอร์เตอร์ฟรอนต์เราคิดจู่โจมตอนนั้นแต่มอนกูสกับพวกนั้นโผล่มาก็เกิดเรื่องขึ้นก่อนโอลาฟเงินอยู่ไหนพวกนั้นไหวตัวก่อนและหนีไปได้เราจะเสียคุณไปเอาละฟังผมบ้างเมื่อ2วันก่อนผมตกลงมาจากท้องฟ้ามีกระสุนฝังอยู่ที่บ่ากระสุนเฉียดขมับตั้งแต่นั้นมาผมก็ถูกล่าถูกตามเหมือนสัตว์ที่ถูกล่าคน2คนที่พยายามช่วยผมถูกฆ่าตายจู่ๆคุณก็มาโยนเรื่องทั้งหมดให้ผมยอมรับจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่โกหก SD card ยังอยู่กับคุณไหมอยู่ในกระเป๋าผมจะตัดไอ้นี่ได้หรือยัง
ค่อยๆขอรหัสผ่านด้วยคาร์เทนฟิชปฏิเสธการเข้าตัวดีสองตัวชื่อเล่นที่คุณตั้งให้ฉันผมตั้งชื่อให้คุณเหรอถูกต้องซีซอมาจอรี่ดอแปลว่าอะไรไม่มีความหมายข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกันตัวการ์ดถูกล็อกไว้กับระบบติดตามถ้ามีคนใส่รหัสผ่านครั้งที่สองมันจะส่งข้อมูลมาให้เราเราจึงตามคุณไปถึงร้านอัดรูปที่นิวยอร์กได้นี่เป็นแผนสำรองของเราเราคิดว่าถ้าคุณถูกจับพวกนั้นจะเจอการ์ดนี้ถ้ามันพยายามเจาะรหัสระบบติดตามจะเริ่มทำงานและจะบอกที่อยู่ของผู้ใช้แต่เราประเมินพวกเขาสูงไปและประเมินคุณต่ำไปก่อนที่เขาจะเจอการ์ดคุณก็หนีได้แล้วน่าฟังมากแต่ก็ไม่บอกอยู่ดีว่าผมเป็นใครเท่าที่โลกรับรู้คุณคือสตีฟโรแลนด์คนที่สังหารประธานาธิบดีใช่ไหมถูกต้องทำไมทำกับผมแบบนี้คุณอาสาเข้ามาเพื่อช่วยปกป้องประเทศเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นทาวฮอนจอนส์ทาวเพนซิลเวเนียขอต้อนรับทุกท่านคืนนี้เราจะได้เห็นการอภิปรายครั้งที่3และครั้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้ตัวแทนผู้ลงสมัครพรรครีพับลิกันวอลลี่เชลิแดนจะมีเวลา3นาทีในการตอบคำถามแรกของฉันและผู้ลงสมัครพรรคเดโมแครตโจเซฟกาเบียลจะมีเวลา1นาทีในการตอบกลับทุกท่านเริ่มกันได้แล้วคุณจะโยนผมเข้าไปอีกเหรอนั่นเหลือแผนถ้าสตีฟโรแลนด์ยังไม่ตายผู้สมรู้ร่วมคิดจะมีจุดอ่อนพวกนั้นจะไม่ยอมหยุดตามหาคุณคุณต้องปกปิดตัวเองเพื่อเราหาตัวคนทำให้ได้เราจะเป็นต้องทำแบบนี เสียใจ เรื่องอะไรสำหรับการสูญเสียของคุณสตีฟโรแลนด์คนที่ฉันรักเขาตาดีแล้วคนที่กลับบ้านเป็นอีกคนหนึ่งฉันสูญเสียสามีไปตั้งนานแล้วแต่คุณเสียสละตัวเองอย่างมากคุณเสียสละทั้งชีวิตของคุณมอบลงเร็วกลับไปได้แครินตันเธอถูกยิงผมจะคอยดูให้ไปไปที่ด้านหน้าและด้านหลังได้ขอบคุณลูกพ่อหายใจหายใจไว้เข้มแข็งเข้าไว้ลูกโอ้ไม่ซึ่งว่าจะไม่ให้ลูกสาวผมตายเปล่าตกลงปกปิดสถานะตัวเองทำภารกิจให้ลุล่วงมีแต่คุณที่จะสาวไปถึงตัวมันได้มีแต่คุณที่จะรู้ว่าใครเป็นคนทำ
พราะโลกทั้งโลกคิดว่าคุณคือสตีฟโรแลนด์ถอยไปเขาไม่เป็นอันตรายคุณมาทำอะไรที่นี่ในพลแคริงตันฮะคุณมาทำอะไรที่นี่ลูกสาวผมคือว่าลูกสาวผมโทรหาผมขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โจนส์กับผมเลยรีบมาที่นี่มาต้องการอะไรจากเธอถ้าให้เดาผมคิดใช้เธอล่อผมออกมามันฆ่าเธอเหรอเปล่ากระสุนยิงมาจากด้านนอกมีคนไม่อยากให้เขาพูดพลาดเป้าหมายพันโทอามอสกำลังจับกุมตัวมันทำสิ่งที่ต้องทำซะทำให้13ตายซะก่อนที่มันจะเปิดปากในที่สุดเราก็มีความเห็นเหมือนกันผมรู้สึกสะเทือนใจเรื่องพี่สาวผมมากกว่าใครๆจะเข้าใจอิสรภาพเป็นสิทธิพิเศษเท่ากับภาระอันหนักอึ้งผมไม่ได้ขอให้คนอเมริกันละทิ้งสิทธิพลเมืองแค่ขอให้เลือกผู้นำที่เข้มแข็งเพื่อรักษาอิสรภาพเอาไว้เราต้องปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองอย่างเข้มแข็งไม่มีที่ว่างให้ความผิดพลาดเพราะการจู่โจมครั้งต่อไปอาจเป็นใครสักคนที่พาให้ชาติล่มจมนโยบายต่างประเทศที่อ่อนยวบของประธานาธิบดีกราเบียลการมองสถานการณ์โลกที่พร่าเรือนทำให้ประเทศตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายมีข้อความด่วนถึงท่านประธานาธิบดีถ้าผมได้รับเลือกผมจะทำสิ่งที่คณะบริหารชุดนี้ทำไม่ได้ผมจะปกป้องพรมแดนเพิ่มกำลังทหารทั้งตะวันออกกลางและเอเชียกดดันประเทศใดๆที่สองเขาจะเป็นผู้ก่อการร้ายผมจะทำให้ประเทศของเราปลอดภัยอีกครั้งนั่นคือสัญญาท่านประธานาธิบดีกาเบรียลท่านมีเวลา60วินาทีค่ะท่านประธานาธิบดีกาเบรียลโต้กลับด้วยค่ะต้องขอโทษด้วยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านลูกน้องผมแจ้งมาว่าเราจับตัว13ได้ผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนลอบสังหารประธานาธิบดีแซลลี่เชอริแดนเจอแล้วเหรอทำตามแผนเดิมทุกอย่างเข้าใจแล้วค่ะห้องรักษาความปลอดภัยไม่เปิดเผยสถานที่ฟังฉันถูกยิงโอเคฉันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครฉันจำไม่ได้เอาเครื่องมือใส่ทำไมไม่ฟังกันบ้างฉันพูดความจริงนี่อันนี้อะไรอ่ะกระแสไฟกระแสไฟพุ่งไปที่ปลายประสาทเพื่อสร้างยาระงับประสาทเพื่อลดความเจ็บปวด
แต่ถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมมันก็จะได้ผลตรงกันข้ามทำไมไม่ฟังกันบ้างล่ะทุกคนตามมีความอดทนจำกัดคุณโรแลนด์ฉันไม่ใช่โรแลนด์เราจะตามหาแกเองฉันไม่ใช่สตีฟโรแลนด์เดี๋ยวแกยิงประธานาธิบดีสหรัฐทำไมใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้มองไปรอบๆมองให้ชัดนี่เป็นของจริงแกต้องเจอกับฉันก่อนที่แกจะไปตอบคำถามผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ตอบมาเดี๋ยวนี้ฉันยกเลิกมันได้ตอบคำถามมาเพิ่มกระแสไฟแต่คนที่รู้ว่าใครเป็นคนทำแล้วโลกทั้งโลกรู้ว่าคุณคือสตีฟโรแลนด์ผมยังไม่ได้บอกให้หยุดดูสิเขารับไม่ไหวแล้วหัวใจเขาจะหยุดเต้นได้มันได้สติแล้วไปตามผมด้วยหมายความว่าไงต่อการเวลาเพิ่มมันยังไม่พูดอะไรเลยครับคุณเป็นคนปล่อยภาพนั้นไปตอนนี้ทุกคนก็รู้เรื่องหมดแล้วและผมใช้เรื่องนี้รณรงค์หาเสียงตกลงมาใช่มือปืนหรือเปล่าต้องใช่มันแน่มันต้องสารภาพเราแค่ขอเวลาเพิ่มเสียงมากเกินไปแล้วเราต้องเอาตัวมันมาเดี๋ยวนี้คุณเวสพูดถูกจะมีการลงคะแนนเสียงในอีก3วันถ้าเราไม่ส่งมอบคนที่สังหารประธานาธิบดีเชริแดนคณะกรรมการชุดนี้ต้องจบแน่ท่านประธานาธิบดีการส่งมอบตัวเข้าก่อนกำหนดเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงทันทีที่เราตั้งข้อหาเขามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดขอเตือนนะครับนอกจากภาพถ่ายที่ตู้กดเงินนั่นเราไม่มีหลักฐานอื่นที่เชื่อมโรแลนด์กับการลอบสังหารที่เรามีคือโอกาสอันน้อยนิดที่เราจะคั้นให้มันสารภาพด้วยวิธีอะไรวิธีไหนก็ได้ที่จำเป็นผมไม่มีสิทธิ์จะอนุมัติให้คุณทำแบบนั้นผมไม่ได้ขอร้องท่านเท่าที่ผมรู้เราไม่เคยคุยเรื่องนี้เงื่อนงำที่พาเราไปถึงตัวโรแลนด์เป็นคนธรรมดาผมเป็นคนคั้นข้อมูลนั่นออกมาเองแต่ก็ยังมีคนไปที่นั่นก่อนเราเพื่อพยายามจัดการกับผู้ต้องสงสัยคนที่อยู่เบื้องหลังต้องสามารถเข้าไปดูการสืบสวนของเราและต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลมากด้วยคุณกำลังบอกว่าเป็นคนของคณะบริหารชุดนี้งั้นเหรอน่าจะเป็นทางเดียวที่ทำให้มันไหวตัวได้ทันใครผมไม่ทราบแต่มือปืนทราบพวกนั้นถึงต้องการให้เขาตายเราจะเป็นต้องสอบปากคำมันเรื่องการยิงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังท่านครับถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้ามีข่าวรั่วออกไปว่าคณะบริหารชุดนี้สั่งให้ฝ่าฝืนกฎพลเมืองหรือถ้าข้อมูลที่มันให้เชื่อไม่ได้ความเสียหายอาจตกอยู่กับเราได้นะครับนี่ไม่ใช่เรื่องสื่อมวลชนคุณแว็กนี่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติมันฆ่าแซลลี่เชริแดนผมไม่มีสิทธิ์ถอยมันเสี่ยงต่อนโยบายหาเสียงของผมเอาละผู้กองคุณมีเวลา4ชั่วโมงรอบ2เป็นการใส่สารกล่อมประสาทยาจะเข้าไปในเส้นเลือดสมองแกจะรู้สึกว่ามีแรงกดดันที่สมองและรู้สึกว่ามันจะระเบิดเป็นสิ่งสิฉันต้องเข้าไปในสมองแกให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณโรแลนด์คุณต้องเลือกเองก็บอกแล้วว่าฉันไม่รู้เรื่องฉันคิดว่าแกรู้มากเกินไปพวกมันถึงอยากให้แกตายก่อนที่เราจะจับแกได้ก็มีคนคิดจะฆ่าแกแล้วพวกมันไม่อยากให้แกพูดมันกลัวแกจะบอกอะไรกับเราฉันไม่รู้ก็ได้ต้องบอกแต่ใครนะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้
ไม่ต้องกลัวฉันปกป้องแกได้อย่ากลัวไปเลยบอกสิ่งที่ฉันต้องการรู้มาพามันออกไปขอบใจมากไปได้ยินดีที่ได้เจอคุณอีก13รู้จักฉันได้ยังไงไม่เจอกันแป๊บเดียวลืมกันแล้วหรือไง14โทษครับขอบคุณกองผมมีบางอย่างจะให้คุณดูสังเกตรอยแตกที่กระบอกด้านซ้ายไหมครับตรงกับแผลที่ถูกยิงอาการสมองแบบนี้มีผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานของสมองมากความจำเสื่อมบอกยากครับแต่อาจจะมีผลต่อการสูญเสียความทรงจำมีอีกนะครับเห็นกระดูกแก้มที่ยื่นออกมาไหมครับมันเป็นของปลอมมีการจัดกระดูกกรามใหม่ด้วยชายคนนี้มีการจัดโครงหน้าใหม่เราตรวจตัวอย่าง DNA ของเขาเข้ากับฐานข้อมูลกองทัพสหรัฐเราเจอข้อมูลของเขาเป็นใครไม่ทราบนะครับเป็นแฟ้มลับสุดยอดคุณกับทีซิเทโรหรือเปล่าวิธีการแบบเคเวอร์เคียนแกรู้ว่าเขาจะตามตัวฉันใช่ไหมไม่สำคัญหรอกฉันเตรียมตัวตายเพื่ออุดมการณ์แต่แกมันไอ้ขี้คลาดเลือกช่วยตัวเองแทนที่จะช่วยข้าฉันจะให้โอกาสแกได้ตายอย่างสมเกียรติแกพูดกับใครบ้างไม่ได้พูดแกกลับไปหาคิมตอนเราเจอแกในพลแคลิตันอยู่ที่ตั้งด้วยแกบอกอะไรพวกมันบอกว่าไม่ได้บอกกำลังไปงานศพลูกสาวผมตอนนี้ยังไม่สะดวกประธานโทษครับท่านนายพลเป็นเรื่องมือสังหารเรามีหลักฐานว่าเขามีการสัญญกรรมใบหน้าสัญญกรรมใบหน้าอะไรผมไม่เข้าใจตัวอย่าง DNA ที่ได้ตรงกับฐานข้อมูลกองทัพสหรัฐแต่แฟ้มถูกเก็บเป็นความลับเสียใจด้วยนะผู้กองเป็นเรื่องที่น่าแปลกแต่คนที่สั่งเก็บแฟ้มเป็นความลับก็คือท่านไม่ทราบว่าท่านรู้ว่ามือสังหารจะไปที่นั่นได้ยังไงกรุณาตอบผมด้วยมีต้องโทษแหกคุกครับปิดประตูทุกด้านไปหนีไปชั้น3ปิดประตูชั้นนั้นด้วยถ้าจำเป็นเลือดข้า
ไปไหนแล้วคุณต้องสงสัยไปที่หลังคาได้ยังไงกันนะมีคนภายในช่วยมันครับไม่ว่ามันจะเป็นใครต้องเป็นคนที่มีขั้น6ขึ้นไปถึงจะเข้าตึกนี้ได้ตลอดเวลาคุณพยายามจะบอกว่าในคณะบริหารนี้มีไส้ศึกน่าจะเป็นหน่วยงานของคุณมากกว่ามั้งไม่ใช่หน่วยงานผมครับท่าน NSA หน่วยงานนั้นมีหนอนบ่อนไส้และผมรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครรองผู้อำนวยการนายพลแคริงตันผมรู้จักนายพลคาริงตันมามากกว่า20ปีเขาเป็นเพื่อนแต่คุณจะโยนความผิดแบบนั้นให้กับเขาคุณต้องมีหลักฐานแน่ชัดผมกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่จะนำเสนอท่านเร็วๆนี้เราไม่ได้ต้องการข้อมูลนั่นผู้กองสิ่งที่เราต้องการคือมือปืนผมจะหาตัวเขางั้นก็ดีเหลือเวลาอีก72ชั่วโมงก็จะมีการลงคะแนนเสียงถ้าข่าวเรื่องผู้ต้องสงสัยแพร่พลายออกไปผมต้องตกงานคุณก็เหมือนกันผมกำลังตามล่าผู้ต้องหามีเรื่องอะไรด่วนเหรอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเราถูกยาพิษทรีซิเทโรผมว่าคุณต้องอยากดูไอ้นี่แน่นี่ครับ14เราให้คุณพักที่นี่สถานที่หลบภัยหน่วยงานรักษาความมั่นคงแห่งชาติคุณชอบเก็บของเล่นไว้ที่นี่เผื่อมีคนแวะมาเยี่ยมของเล่นนะนักพัฒนาอุตสาหกรรมพันล้านเจสเปอร์วิโทรปรากฏตัวที่รัฐสภาวันนี้ประธานบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการโทรคมนาคมเป็นผู้บริหารคนล่าสุดที่ลงนามในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของโทรคมนาคมต่อหน้าสาธารณชนซึ่งเป็นมาตรการโต้แย้งเรื่องที่ยอมให้ข้อบังคับของกฎหมายรัฐบาลดูบันทึกโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลโดยไม่ต้องมีหมายก่อนผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมมีความจำเป็นต้องปกป้องความเป็นส่วนขาใหญ่ต้องออกหน้าเองเลยมันจะรัฐบาลไม่ได้เลยอามอสทรมานคุณมากไหมฉันจะไปต้องถามคุณบอกอะไรเขาหรือเปล่าเปล่าพวกเขาให้ยาผมทำให้ผมรู้สึกและเห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรเหรอภาพพวกนั้นครั้งนี้มันต่างออกไปประติดประต่อมากขึ้นผมไม่คิดว่าเป็นความฝันมันเป็นความทรงจำคุณจำอะไรได้
เศษแก้วหล่นเต็มพื้นบอกเรามาเมื่อที่นั่นไปโรงงานเก่าๆมันถามคำถามกับผมบอกเรามาอยากรู้อะไรมีผู้ชายใส่สูทหลายคนหน้าพวกเขาล่ะคุณเห็นหน้าพวกเขาไหมผมเห็นคนหลายคนแต่ไม่เห็นหน้าใครนอกจากมอนบุสบอกเรามาคุณพักผ่อนก่อนดีกว่าได้คุณอาจพูดถูกฉันนอนอยู่ห้องข้างๆนะนี่โจนส์ผมขอโทษนะเรื่องอะไรคะที่จำคุณไม่ได้ขอบคุณหลับฝันดีค่ะโอ้จูจูมแต่เพราะความกล้าหาญของคุณโอ้จูจูมท่านประธานาธิบดีท่านนอนที่นี่ทั้งคืนเหรอครับอีก2วันจะมีการลงคะแนนเสียงแล้วทุกอย่างจบแล้วท่านต้องพักผ่อนบ้างนะครับมันจบแล้วแควินมือปืนหายตัวไปอาจใช่อาจพอมีวิธีรักษาหน้าเราไว้เขาเป็นมือปืนแต่ต้องไปทำงานคนเดียวแน่มีคนสมรู้ร่วมคิดผู้สมรู้ร่วมคิดในคณะบริหารนี้อามอสเป็นคนตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นยังไม่เจออะไรเลยอามอสไร้ความสามารถเขาได้ตัวมาแล้วแต่ก็ยังปล่อยให้หลุดมือไปได้แล้วคุณคิดยังไงผมขอสืบเรื่องนี้แทนโจเซฟนี่คือคณะผมถ้ามีคนในคณะบริหารอยู่เบื้องหลังงานนี้ผมต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใครตกลงผมจะมอบหมายงานนี้ให้คุณผมขอดูแฟ้มข้อมูลและเอกสารรวมถึงสมาชิกระดับสูงของคณะบริหารด้วยตามใจคุณแล้วกันเราไม่มีเวลาเล่นการเมืองแล้วเหมือนกวางที่ถูกแสงไฟส่องผมได้ยินเสียงเขาแต่มองไม่เห็นหน้ามีเข็มกลัดติดบนหน้าอกเสื้อมีธงชาติอเมริกาเป็นชุดที่นักการเมืองใส่อาจเป็นเจ้าหน้าที่ของเราที่มีตำแหน่งสูงผมรู้ว่าคุณไม่ชอบเท่าไหร่แต่เราหยุดตอนนี้ไม่ได้พวกเขาเป็นคนขายชาติดูนี่สิจากการค้นหาล่าสุดมีการเคลื่อนไหวจากหน่วยกองทัพที่ถูกปลดอาวุธในมอนทานาตอนเหนือไม่มีบันทึกไม่ได้บอกว่าจะมีการคืนอาวุธเมื่อไหร่แจ็คแมคคอร์อดีตผู้กอง
เขาช่วยโรแลนด์ที่อิรักและถูกปลดหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฮาดิดาโรแลนด์ลอบสังหารส่วนแมคคอลคอยคุมหน่วยรบนอกกฎหมายนี่เป็นทหารของแผนการครั้งนี้พวกเขาเป็นผู้ก่อการจู่โจมใช้คนจากต่างประเทศตอนนี้พวกเขามาที่อเมริกาและกำลังเคลื่อนไหวอยู่เพื่ออะไรขั้นแรกลอบสังหารขั้นสองก่อการร้ายและเชื่อว่าขั้นสามอาจเป็นการจู่โจมเป้าหมายภายในเวลาเดียวกันกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงเร็วๆนี้คุณเป็น NSA นี่บอกทหารสิคุณยังไม่เข้าใจพวกเขานั่นแหละทหารไม่มีทางที่คนอย่างแมคคอจะทำงานที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้โดยไม่มีคนที่ใหญ่กว่าหนุนหลังใหญ่แค่ไหนเลขาธิการกลาโหมอาจเกี่ยวข้องด้วยถ้าแมคคอได้ข่าวว่าที่ไหนไม่เข้มงวดกวดขันเขาจะจัดกองทหารใหม่หรือเวลารวบรวมข้อมูลแล้วระบุเป้าหมายไม่มากนะเราถึงให้คุณมาแมคคอกับโรแลนสนิท กันมากเท่าที่แมคคอรู้โรแลนยังไม่ตายภารกิจฆ่าตัวตายชัดอีก2วันจะมีการลงคะแนนเราต้องรู้ตัวเป้าหมายไม่พูดจริงๆเหรอผมไม่เป็นสตีฟโรแลนแล้วจะทิ้งไปแบบเนี้ยดูก็แล้วกันอย่าทำแบบนี้เลยผมเชื่ออะไรกันแน่ต่อมาเดี๋ยวนี้ก็บอกแล้วคนที่จ้างคุณเป็นคนเดียวที่รู้ตัวตนของคุณไม่เชื่อต้องมีอะไรแน่บอกมาเดี๋ยวนี้คิดว่าผมจะยกเลิกส่งคุณไปตายเพราะคุณจำตัวเองไม่ได้อย่างนั้นเหรอเรากำลังทำสงครามคุณอาจจำไม่ได้คุณรับภารกิจนี้รู้ความเสี่ยงของมันดีทำไมผมต้องยอมรับทำด้วยเพราะชีวิตคุณน่ะหมดสิ้นทุกอย่างแล้วนะสิคุณพูดอะไรของคุณคุณชื่อรอสแทนเนอร์เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษคุณมีครอบครัวครอบครัวเหตุการณ์แก๊สโซลินที่สถานีรถไฟชิคาโก้ฆ่าชีวิตคนไป21ศพภรรยาและลูกของคุณตายคนที่คิดภารกิจนี้ให้โอกาสคุณจัดการคนที่ฆ่าภรรยาและลูกสาวคุณสถานะของคุณถูกปกปิดเป็นความลับเพื่อปกป้องตัวคุณหลังจากที่เราขาดการติดต่อกับคุณเราถึงได้รู้เรื่องนี้น่าจะบอกผมก่อนหน้านี้เราจัดการอะไรไม่ถูกคุณไม่ติดต่อเรากลับคุณไปโดยไม่บอกกล่าวพอโผล่หัวออกมาพฤติกรรมของคุณก็ไม่ช่วยเรามั่นใจเลยฉันเสียใจคนที่จ้างคุณส่งไอ้นี่ให้เราของส่วนตัวของคุณคุณให้เขาเก็บรักษาไว้ตามสบายนะ
ินดีที่ได้รับใช้19ไม่รู้สิทำตามสัญชาตญาณแล้วกันผมก็ทำอยู่ผมไม่อยู่แค่นั้นโจนส์ผมไม่คิดว่าผมจะทำได้คุณต้องทำได้ฉันรู้จักรอสแทนเนอร์คุณทำได้คุณไม่เข้าใจหรอกว่ามีชีวิตแบบนี้มันเป็นยังไงผมเกลียดมันทุกคนที่ผมรู้จักต้องโดนฆ่าไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปหรอกแต่ผมจำได้แค่นั้นส่วนเก็บอาวุธที่ไม่ใช้แล้วมอนทาน่าตอนหนึ่งอะไรเกิดขึ้นให้วอเรียกฉันถ้าไม่มีก็เงียบไวทั้งหมดเตรียมไว้แล้วอีกชั่วโมงคงมาถึงเยี่ยมเดี๋ยวกันที่บ้านวิทรูพรุ่งนี้ทุกคนคงยินดีที่แผ่การเราราบเลยคุณสมควรภูมิใจนะผู้กองรับใช้เป้าหมายดีมากต่อไปรู้แล้วนะว่าต้องทำอะไรครับผมสวัสดีสตีฟดีจังที่ได้เจอนายอีกนายไม่น่ากลับมาเลยเกิดอะไรขึ้นตังหมดเหรอยังไม่เกษียณหรือไงนายไม่รู้หรือพวกเขาไม่ได้บอกนายมอนกูสกับคนอื่นๆพยายามจะฆ่าฉันต้องเกี่ยวข้องกับหมายเลขหนึ่งแน จำคำพูดที่นายเคยบอกฉันตอนเราก้าวเข้ามาทำงานนี้ไหมอย่ารื้อฟื้นความหลังเลยเรารู้มาตลอดว่าเราไม่มีความหมายไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายหรอกไม่ต้องมาทดสอบฉันนายเองก็ไร้ค่าเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับนายสตีฟการจู่โจมมาเลือกตั้งจะต้องการรู้เป้าหมายนายถึงย้อนกลับมาล่ะประสบการณ์ใกล้ตายทำให้นายตาขาวอย่างนั้นมีผู้บริสุทธิ์ต้องตายฉันไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นนะสงครามย่อมมีผู้บาดเจ็บความจริงที่จำเป็นความกลัวเป็นสิ่งเดียวที่คนจะสนใจถ้าสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นในจิตใจพวกเขาพวกเขาจะยอมทุกอย่างที่จะปกป้องพวกเขาได้ทำไมยอมบอกเป้าหมาย
แกต้องตายฉันตายไปแล้วไม่ไม่ไม สถานที่ลงคะแนนเสียงของรัฐแมรี่แลนด์ตำบลที่ลงคะแนนเสียงของแมรี่แลนด์สารประจำชาติเมืองอาริงตันเวอร์จิเนียที่สุสานประจำชาติรัฐอาริงตันเหล่าบาทหลวงและผู้ทรงอำนาจของรัฐดีซีได้มาถึงงานศพของเนลสันแว็กสตาฟทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีอดีตวุฒิสมาชิกและผู้พิพากษาที่ถูกฆ่าตายในเหตุการณ์ก่อการร้ายที่อุโมงค์แมคแครินหนึ่งในผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้มีท่านประธานาธิบดีโจเซฟกาเบียลผู้ลงเลือกตั้งแข่งกับวอลลี่ชลิแดนในวันพรุ่งนี้ผมทราบท่านวุฒิแว็กสตาร์เป็นเพื่อนรักของท่านในฐานะตัวแทนของครอบครัวและคณะบริหารชุดนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งขอบคุณมากครับท่านประธานาธิบดีเป็นปีที่หนักหนาอยู่อาการนะครับโชคร้ายที่ทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปขอตัวก่อนนะครับโจวอลลี่ใช้จังหวะเวลาได้ถูกต้องการตายของเชอรี่แดนทำให้วอลลี่ไปได้ฉิวบวกกับเหตุการณ์ระเบิดอุโมงค์สนามบินทำให้มันสู่ทำเนียบขาวได้ง่ายท่านผิดแล้วครับคนอเมริกันใช้สมองลงคะแนนไม่ใช่ความรู้สึกนั่นอะไรหมอนั่นขยายภาพหน่อยเป็นเขาเป็นคนพูดสายกับแม็กคอร์ได้อะไรบ้างคนที่เขาเห็นคือแว็กซ์ไม่มีเหตุผลเลยแว็กซ์เป็นคนช่วยงานกับเรื่องทุกอย่างนะยังมีอีกมีผู้หญิงสวมชุดป้องกันสารชีวภาพกำลังประกอบวัตถุระเบิดเราคิดว่าเป็นนิวเคลียร์นิวเคลียร์เหร
ระบุเป้าหมายได้ไหมเรารู้ว่าไปที่ไหนสักแห่งในเมรี่แลนด์ศูนย์เลือกตั้งและกำลังหาอยู่ว่าไปตรงไหนแน่ใจนะเบอร์13ฉันเห็นแล้วก็เห็นอะไรบ้างเซนต์วิลล์จอร์เจียและทุกอย่างที่คุณเจอที่ห้องแบ็คคอมแฟ้มปฏิบัติการด้วยเหรอแคนดิสทุกข้อรหัสไว้งั้นเขาก็ยังไม่รู้แน่ส่งมอบของได้ดำเนินการตามแผนเดิมทราบแล้วนายพลแคริงตันผมมีเรื่องคุยด้วยผมมางานศพเพื่อนนะผู้กองทำไมผมถึงถูกดึงออกจากคดีผมไม่ทราบผมไม่อยากเชื่อคนระดับคุณยังไม่รู้เรื่องนี้เลยใช่แต่แน่ใจว่าแควินแว็กซ์รู้เรื่องนี้ท่านประธานาธิบดีไม่ได้ปรึกษาคุณเลยใช่แล้วผมบอกท่านไปว่าการรอบสังหารเป็นเรื่องภายในคุณไม่ต้องการให้ผมชี้ตัวผมเกือบจะรู้ตัวคนที่อยู่เบื้องหลังมือปืนนั่นแต่กลับถูกดึงออกจากคดีซะก่อนคุณกำลังจะบอกอะไรเนี่ยคุณปกป้องใครอยู่ว่าอะไรนะคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคุณหรือว่าตัวคุณเองล้ำเส้นเกินไปแล้วผู้กองคุณอยู่ที่เดียวกับมือปืนตอนเราไปถึงที่นั่นคุณเป็นคนสั่งเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นความลับก่อนหน้านี้คุณโกหกผมตอนนี้ก็ยังโกหกอีกผมเป็นพวกเดียวกับคุณไม่ใช่ศัตรูผมเป็นเพื่อนคุณจะเป็นต้องมีเพื่อนมากเข้าไว้คุณทำพลาดที่ปล่อยให้มือปืนหนีไปได้ต่อสายเจ้าหน้าที่สแตนเวลให้ผมเบนเดี๋ยวรอก่อนผมล้ำเส้นไปหน่อยแต่ผมพยายามปฏิปต่อมันอยู่เราต้องคุยกันหน่อยลาฟายาทพาร์คอนุสาวรีย์แจ็คสันเราจะคุยกันที่นั่นนายพลคาร์ลิงตันครับมีอะไรผมได้รับคำสั่งให้จับกุมท่านครับข้อหาอะไรกบฏใครเป็นคนสั่งผมไม่มีสิทธิ์จะพูดครับไม่จะเป็นสักหน่อยขอไปครับผมไม่อยากจับคุณโทษฐานขัดขวางการปฏิบัติงานคำยืนยันจะทำเนียบข่าวอยู่ดึงข้อมูลทุกอย่างของผู้กองอามอสออกมาบันทึกการทำงานการคืนภาษีจะกุขึ้นมาก็ได้หาข้อมูลที่เป็นด้านลบแล้วเอามาที่นี่ครับผมทุกคนฟังทางนี้ผู้กองอามอสดำเนินการสืบสวนภายใต้อำนาจของ NSA แต่เพียงลำพังเขาได้รับมอบหมายจากนายพลแคริงตันที่เพิ่งถูกจับโทษฐานกบฏห้ามไม่ให้ผู้กองอามอสติดต่อโดยตรงกับทำเนียบขาวหรือประธานาธิบดีเข้าใจแล้วนะดีหวังว่าจะเป็นสายของเธอบอกว่าผมไม่รับสายไงผมทราบครับแต่ผมคิดว่าถ้าต้องรับสายนี้นะครับมาจากสาย13ผมขอตัวสักครู่โอนเข้ามาตามรอยสายด้วยครับผมพร้อมสายสำคัญเริ่มได้ฮัลโหลฉันรู้ว่าแกเป็นใครฉันจะเล่นงานแกตามรอยสายไปหรือเปล่าสายมาจากโทรศัพท์สาธารณะที่ดูปองเซอร์เคิลครับ13มาที่นี่ภายใน10ช่วงเด็กครับจะปุ่มในพลคาริตันได้ไหมครับผมคิดว่าเป็นเรื่องล้อเลียนมากกว่านะครับการสืบสวนเรื่องการตายของน้องสาวผมกลายเป็นเรื่องล่าไม่มดไปได้นะครับประธานาธิบดีหมดทุนทางจะรักษาหน้าตัวเอง
ก็เลยเอาสมาชิกคณะบริหารตัวเองรับผิดแทนคนอเมริกันไม่ทนต่อเรื่องไร้ความสามารถแบบนี้แน่นะครับมีเรื่องคุยกับผมเป็นการส่วนตัวเหรอครับเขาอยู่ที่นี่ไป13ก็อยู่ที่นี่เขาโทรมาหาผมเองเขาพูดอะไรบ้างมันบอกว่าจะเล่นงานฉันดีวายมันมันจะได้ง่ายขึ้นผมไม่ยอมเป็นเหยื่อล่อหรอกนะคุณไม่มีทางเลือกมันกำลังล่าอยู่ถ้าผมยังอยู่คุณก็ปลอดภัยโซโหแมนฮัตตันแซมช่วยผมตามหาหน่อยว่าพวกอินเดียนแดงไปที่ไหนผมต้องพึ่งความเชี่ยวชาญของคุณแล้วผมต้องการรู้ว่าภาพพวกนี้ถ่ายที่ไหนได้โปรดช่วยผมด้วยผมไม่รู้ว่าควรไว้ใจใครการสืบสวนแล้วจับตัวแคริตันฉันตกงานแล้วฉันถูกพักจากการสืบสวนถูกริบขีดการยึดแฟ้มงานพวกมันกำลังป้องกันตัวเองจัดการกับทุกคนที่อาจทำร้ายพวกมันผมมีอะไรจะให้ดูเป็นแผนจบการเลือกตั้งการเลือกตั้งการฆ่าแซนลี่ชาลีแดงเปิดทางให้คนของมันเข้าไปเขาต้องอยู่ที่นี่ที่มีระเบิดนิวเคลียร์ในวันเลือกตั้งประเทศจะแตกตื่นวุ่นวายเวสจะให้กาเบรียลประกาศสภาวะฉุกเฉินยกเลิกการเลือกตั้งมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 2,000 แห่งที่แมรี่แลนด์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตรงไหนเวสคือกุญแจถ้าเราเข้าถึงมันก็รู้หลักแหล่งตอนนี้เราเข้าออกไม่ได้จะเข้าถึงหัวหน้าทำเนียบขาวได้ยังไงมันพูดกับแม่คอลเรื่องการนัดคืนนี้ไม่ได้บอกที่ไหนแต่ว่าบอกว่าเจสเปอร์มหาเศรษฐีพันล้านเจสเปอร์เขาเป็นผู้บริหารเจสเปอร์วิทโธมีความจำเป็นต้องเจสเปอร์วิทโธเขาเป็นผู้บริหาร Standard Electronics RPM Telecom เป็นหนึ่งในความสนใจของเขานี่เป็นรายชื่อบริษัทลูก ABN Nikon Chemical Stratus Dynamics บริษัทแม่เป็นผู้รับเหมาจัดอุปกรณ์ทางทหารอันดับ2ของโลกงั้นเขาต้องอยากให้ประเทศทำสงครามแน่แซลลี่ชาลีแดนถอนจำนวนทหารออกจากอิรักตัดงบประมาณการป้องกันประเทศเป็นพันล้านเธอไม่เป็นผลดีผมเคยเห็นมันอยู่ที่นั่นพวกมันพาผมไปที่นั่นอาเดนกลาสเป็นบริษัทในเครือวิทโรเป็นผู้บริหารอยู่ที่ไหนมอนเทเรเม็กซิโกเพิ่งย้ายฐานการผลิตไปที่นั่นข้อมูลของวันที่22พฤษภาคมก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนโรงงานหลักอยู่ที่ปีเตอร์สเบิร์กเวอร์จิเนียใช้เวลาบิน30นาทีจากดีซีเ
ั่นแหละผมอยู่ที่นั่นขณะที่เป็นผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์โจเซฟกราเบียลตัดงบประมาณทหารนาวีเหลือ1ใน4กองทัพนาวี1ใน2และโหวตให้ตัดโครงการขาดรองที่สำคัญสำหรับการทำสงครามออกไปนโยบายของเขาทำให้ประเทศอ่อนแอและในวันทหารผ่านศึกเราก็ต้องรับผลของมันวันแห่งโชคร้ายอเมริกาได้สูญเสียประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ไปในช่วงนี้เราควรจะหันหน้าไปพึ่งใครถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยโจเซฟกราเบียลไม่ใช่คำวันนี้อเมริกาต้องเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองวันที่9พฤษภาคมอย่าลืมลงคะแนนเสียงเพื่อชาติอเมริกาเข้มแข็งกว่าปลอดภัยกว่าคะแนนให้วอลลี่การีได้คุณล้อเล่นแน่คุณชอบใช้ของดีนี่นะจากนี่ไปปีเตอร์สเบิร์กระยะทาง160ไมล์2ชั่วโมงก็ถึงแล้วผมจะไปคนเดียวคุณทำแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้คาริงตันอยู่ในคุกเราเหลือกันแค่นี้เราจะเป็นอะไรไปทั้งคู่ไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้มันจำเป็นต้องเป็นแบบนี้คุณก็รู้ปีเตอร์สเบิร์กเวอร์จิเนียเรื่องของเรื่อง13ถูกจับ8ชั่วโมงก่อนเขาจะหนีมาได้แล้วไม่รู้ว่าเขาบอกอะไรอามอสบ้างวิทโธมีคนของเขาอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่โคนยืนยันว่า13ไม่ได้ปริปากอะไรเจ้าหน้าที่โคนตายแล้วผู้กองแมคคอก็เหมือนกันมองเห็นอะไรมาคืนก่อนมอนทอน่าถูกบุกรุกเป็นฝีมือ13เขาย้อนกลับไปหาแมคโคพร้อมที่อยู่กับ20พร้อมส่งมอบตามแผนการแล้วเสี่ยงเกินไปเราต้องคิดว่าการปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดอ่อนคุณจะบอกอะไรเราต้องอดใจรอรอให้มีการเลือกตั้งไปก่อนเป็นทางเดียวที่จะป้องกันตัวเองไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เราใกล้เกินไปเราสูญเสียคนของเราไปมากเราต้องพิสูจน์ตัวเองบ้างโรแลนด์ก็เคยเป็นคนของเราหมายความว่าไงรู้ไหมทำไมเขาถึงกลับมาทำไมจู่ๆก็โผล่มาตอนนี้เราคิดจะฆ่ามันแล้วมันกลับมาล้างแค้นมันจัดการคุยกับแม่คอไปแล้วเราเป็นคนต่อไปถึง13จะน่ากลัวแต่มันมาคนเดียวแต่เรามีกองทัพถ้ากองทัพอ่อนแอไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็แพ้ได้เดวิดกับโกไลจำจุดจบของมันได้ไหมอาวุธคุณอยากถอนตัวก็ไม่มีใครห้ามหรอกนะคุณต้องสาบานตนใหม่ไม่งั้นก็ลาออกเดี๋ยวนี้ทำไมเราถึงมาที่นี่เราพยายามจะทำอะไรทุกคนต่างก็เสียสละบางคนก็ต้องเสียสละมากกว่าคนอื่น
ยิงไม่คุณชิบลีประเทศนี้เกิดขึ้นจากการปฏิวัติและจะปลอดภัยด้วยการปฏิวัตินี่คือเป้าหมายที่สูงส่งของเราถ้าอยากเอาตัวเองให้รอดแทนชาติบ้านเมืองงั้นขอวิญญาณท่านจงสถิตกับพระเจ้าเราทุกท่านต่างสาบานตนแล้วถ้าไม่สำเร็จก็จะยอมตายมีมะเร็งเติบโตในสถาบันของรัฐบาลทุกแห่งที่สาบานว่าจะปกป้องเราประเทศของเรากำลังก้าวสู่ความชั่วช้าเราเป็นผู้อ่อนแอในสายตาของข้าศึกแต่พรุ่งนี้บทบาทใหม่ของอเมริกาจะเริ่มขึ้นในที่ที่พระบิดาได้ชะล้างเราให้บริสุทธิ์และเราจะชะล้างตัวตนของเราว่าไงมันอยู่นี่ที่ไหนข้างในอาจกำลังดูเราคุยอยู่บอกให้ทุกคนไปซะผมจะจัดการทางนี้เองทุกท่านคืนนั้นแต่ไม่มีใครฟังเอาเครื่องบินไปได้สติแล้วก็จัดการมันอีกรอบงานเสร็จแล้วทิ้งศพด้วยเป็นความคิดที่แย่มากเครื่องบิน 12,000 ฟุตจะต้องตายด้วยสติฟโรแลนด์ตายไปแล้วมาตายคือลอบสังหารฉันแค่มาสวมแทนเขาเท่านั้นแกโกหกมองฉันสิมองตาฉันแกไม่ลืมสายตาคนที่แกฆ่าหรอกแกฆ่าสติฟโรแลนด์งั้นแกเป็นใครแต่ดูแค่ชื่อรอสแทนเนอร์ทีนี้เข้าใจหรือยังWhat?
ลือกตั้งแมรี่แลนด เลขาธิการกลาโหมชิดลี่แน่ใจไหมแน่ใจพวกนั้นเป็นแค่คนที่ผมจำได้เท่านั้นพวกเขาเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดในประเทศนี้ใช่และจะมีอำนาจมากกว่าเดิมคุณคิดอะไรเราต้องตามหาระเบิดนะแต่เวสไม่ได้บอกว่าที่ไหนระเบิดอาจอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้เขาไม่ได้บอกเป้าหมายแต่เขาพูดถึงมันที่พระบิดาเขาพูดอะไรเกี่ยวกับที่พระบิดาจะล้างเราให้บริสุทธิ์จะชำระล้างเราให้บริสุทธิ์หรืออะไรสักอย่างเหมือนเกี่ยวกับศาสนาเลยมีไบเบิลไหมอะไรบางอย่างพระคัมภีร์ใหม่ในหนังสือจอห์นพระเยซูสาปคนชั่วที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เบเทสดาเบเทสดา4ชั่วโมงจากดีซีต้องเป็นที่นั่นแน่ยุติธรรมกล่าวหาว่าคุณกบฏมีใครบอกไหมว่าคุณผิดข้อหาอะไรสมรู้ร่วมคิดฆ่าประธานาธิบดีพวกนั้นอ้างว่ามีหลักฐานว่าผมเกี่ยวข้องกับ13แฟ้มส่วนตัวที่คุณเก็บไว้เป็นความลับใช่ไหมเรามีเวลา3นาทีก่อนที่ยามจะรู้ว่าผมไม่มีสิทธิ์มาที่นี่รีบไปซะเถอะเดี๋ยวผมเห็นรายชื่อคนเยี่ยมคุณแล้วเพื่อนตำแหน่งใหญ่โตของคุณไม่ได้คิดจะมาช่วยคุณคุณต้องการผมช่วยคุณไม่ได้เว้นแต่คุณจะบอกความจริงต้องการรู้อะไรผมอยากรู้เหตุผลที่แท้จริงที่คุณอยู่บ้านนั่นและทำไมต้องระบุให้แฟ้มนั่นรับสุดยอดเขาไม่ใช่คนที่คุณคิดว่าเขาใช่13เลยคนที่คุณเห็นที่บ้านหลังนั้นไม่ได้เป็นคนฆ่าประธานาธิบดีแต่เรามีหลักฐานผมไม่โต้แย้งหลักฐานหรอกงั้นคุณก็รู้ว่าเรามีวิดีโอว่าเขายิงแซลลี่เชอริแดนคุณไม่ฟังผมเลยนะผู้กองคนที่คุณเห็นที่บ้านหลังนั้นคนที่คุณจับไม่ได้เป็นคนฆ่าประธานาธิบดีเชอริแดนเสียใจนะผู้กองผมก็อยากช่วยคุณบางทีคนของผมอาจช่วยคุณได้นะผู้กองงั้นผมควรถามใครหรือเปล่าที่เบเทสดาเมลีแลนด์ที่โทรไปแล้วว่าอาจมีเหตุระเบิดไม่ได้กฎหมายทั่วไปไม่รัดกุมพอมือระเบิดจะหลุดรอดไปได้ฉันเข้าออกไม่ได้เราทำอะไรมากไม่ได้ทำได้สิผมเห็นเธอผมเห็นหน้าตาเธอแต่เราไม่รู้จะหาเธอที่ไหนที่นี่ที่ทำการเขตมีคนลงคะแนนเสียง 11,000 คนจำนวนคนมากพอตรงกลางพอดีมีประชากรหนาแน่น
เป็นรัศมีที่คนจะบาดเจ็บมากที่สุดต้องการอะไรผู้กองอามอสหวังจะได้คุณโจนผมมาที่นี่เพื่อคุยไม่ได้มาเพื่อจับกุมคุณฉันช่วยคุณไม่ได้ฉันถูกพักจากการสืบสวนเราต่างก็รู้เหตุผลที่แท้จริงที่คุณถูกพักงานค่ะท่านผมถูกถอนออกจากคดีด้วยเหตุผลเดียวกันนายพลแคริงตันก็ถูกจับด้วยเหตุผลเดียวกันเพราะมันกลัวว่าเราจะรู้ความจริงฉันเสียใจที่นายแนะนำให้ฉันคุยกับเราอยู่ทีมเดียวกันฉันรู้ทำไมต้องซ่อนปืนไว้ข้างหลังไม่จำเป็นสักหน่อยคุณมาทำอะไรที่นี่หาฉันเจอได้ไงนายพลแคริงตันส่งผมมาให้ผมคุยกับคุณต้องอ้างชื่อคุณแทนเนอร์หรือเปล่าเขาพูดอะไรอีกไม่ได้พูดอะไรเจาะจงแต่บอกว่า13ไม่ได้ฆ่าประธานาธิบดีและผมก็เชื่อเขาเพราะอะไรคนที่เราจับกุมถูกเรารุมกระหน่ำคำถามไม่ว่าผมจะทำยังไงเขาก็ไม่ยอมปริปากตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาไม่รู้ว่ามันเป็นใครและที่ไม่รู้ก็เพราะเขาไม่ได้ฆ่าแซลลี่เชลิแดนคุณพูดถูกผมไม่ได้ฆ่าประธานาธิบดีแต่ผมรู้ว่าใครทำเขาเป็นใครคุณแทนเนอร์ครั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องถามผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณมาเป็นผมคุณก็คงทำเหมือนกันผมจะเอาคนมาด้วยก็ได้แต่ผมมาคนเดียวคุณไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนระดับไหนงั้นบอกผมสิเป็นเหยื่อปลากินเบ็ดด้วยเจสเปอร์วิทโธเอลเลอรี่ชิปลีย์แควินแว็กซ์เลขาธิการกลาโหมผู้บังคับการสูงสุดนี่ไม่ใช่แค่การลอบสังหารนี่มันโคตรอำนาจทางการเมืองประธานาธิบดีกาเบรียลคิดว่าเขารู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้หรอกแต่แควินแว็กซ์อยู่ใกล้ชิดเขาที่สุดเขาเป็นมือขวาของกาเบรียลพวกมันไม่ได้พึ่งวอลลี่ชาริแดนเพื่อเอาเก้าอี้ให้รีพับลิกันพวกเขาชนะขาดลอยแต่เพราะผมหนีมาได้ก่อนภารกิจล้มเหลววอลลี่ชาริแดนต้องชนะการเลือกตั้งมีอะไรเขาแทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลระดับสูงสั่งฆ่าประธานาธิบดีไม่มีทางที่จะปล่อยให้โชคชะตาอยู่ในกำมือผู้ลงคะแนนจะมีการเลือกตั้งในอีก6ชั่วโมงข้างหน้าพวกเขาจะเล่นงานตอนนั้นที่นี่หน่วยเลือกตั้งที่เบเทสดามีระเบิดที่นั่นการจู่โจมนิวเคลียร์บนแผ่นดินอเมริกาบ้าชัดๆเลยสำหรับพวกเขานี่คือใบรับประกันเราต้องให้ทุกคนอพยพออกมาผมต้องคุยกับแลงลี่ที่ฟีมาไม่ถ้าพวกนั้นรู้ว่ามีอะไรผิดปกติต้องหันเหระเบิดไปทางอื่นและมันจะเป็นที่ไหนก็ได้ตอนนี้เรารู้ที่ทางระเบิดเรายังสามารถไปหาได้เป็นทางเดียวที่จะหยุดมันได้ผมช่วยอะไรได้ยังเข้าออกทำเนียบขาวได้ใช่ไหมยังได้โอเคพยายามก็ถึงตัวแว็กจับตามองเขาเอาไว้ก็เป็นคนให้สัญญาณเรามองข้ามไปอย่างเควินแว็กซ์เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงถ้าเขาอยู่ในทำเนียบก็ไม่มีใครแตะต้องเขาได้ใช่แต่เขาก็ต้องออกมาอยู่ดีเมื่อถึงตอนนั้นมีหลายฝ่ายให้ความสนใจกับศูนย์การเลือกตั้งบริเวณดีซีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งปรากฏตัวเมื่อเช้านี้เพื่อนับคะแนนจากผลคะแนนช่วงเช้าวอลลี่ชาริแดนได้คะแนนนำในรัฐเวอร์จิเนียและฟลอริดาและมารวมสองแห่งนี้เป็นตัวชี้ผลวัดการเลือกตั้งสายที่พยายามติดต่อไม่สามารถติดต่อได้ในขณะวันเลือกตั้งเบเทสตาแมรี่แลนด์โจนส ท่าน
นี้ยังไม่มีอะไรประตูปิดทางเข้าออกแล้วต้องเข้ามาทางประตูหน้าแน่แค่หน่อยนะไม่มีปัญหาครับเจอแล้วอยู่ที่ล็อบบี้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังจะเข้าไปใกล้แล้วบริเวณนี้เข้าไม่ได้นะครับมีคนสลบช่วยดีค่ะตะกี้นี่เองจะเห็นมั้ยไม่ทราบค่ะพี่สรุปไปในมือใครเขาไปทางนั้นอะคนของเราสลบไปผมต้องสงสัยไปทางตะวันออกทุกหน่วยเตรียมพร้อมสิ่งของนั่นน่าจะไปถึงแล้วเกิดอะไรขึ้น
ผมก็ไม่รู้ถ้ามีอะไรล่าช้าเธอน่าจะโทรเข้ามาเราติดต่อเธอไม่ได้ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวผมพยายามติดต่อมอนกุสทั้งวันฝีมือ13ไปที่จะประกาศตัวผู้ชนะจะเป็นทางการแต่ก็ดูเหมือนว่าวอลลี่ชาริแดนจะได้รับคะแนนเสียงจากรัฐยูทาห์และเนวาดาด้วยคะแนนเสียง270คะแนนนี้มากพอที่จะได้เก้าอี้ประธานาธิบดีมาครองมันจบแล้วแกเปลี่ยนแพ้ไม่ว่ายังไงแควินแว็กซ์ก็ต้องตกงานผู้กองอามอสยินดีที่คุณมาผมยินดีที่ได้เจอท่านอีกครับเช่นกันขอโทษที่ทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้หวังว่าคงไม่โกรธผมนะไม่หรอกครับท่านประธานาธิบดีถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเอาให้ผมอะไรครับสุนทรพจน์กล่าวลาท่านต่อสู้อย่างหนักท่านสมควรชนะไม่หรอกผมคอยแต่เป็นฝ่ายรับเกมของเชริแดนคนอเมริกันจะต้องทนกับหลายสิ่งหลายอย่างจากประธานาธิบดีของพวกเขาพวกปากอย่างใจอยากการหลอกลวงหรือการโกหกซึ่งหน้าแต่สิ่งเดียวที่พวกเขาจะไม่ทนคือความอ่อนแอถ้าท่านไม่มีอะไรแล้วผมต้องขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับได้สิแล้วก็พักผ่อนให้มากนะเควินยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับคุณเช่นกันครับโทรหาคนรถผมโอนสายทุกสายไปที่บ้านผมอยู่ที่ทำเนียบแว็กซ์กำลังไปเขารีบไปตอนกระเบียนบอกว่าจะยอมแพ้การเลือกตั้งไปที่ไหนบ้านสายที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ขยับแกแน่มากโรแลนด์แกแน่มากฉันขอยอมรับสตีฟโรแลนด์ตายไปแล้วเขาตายตั้งแต่วันลอบสังหารงั้นแกเป็นใครคู่แฝดงั้นเหรออันตรีรอสแทนเนอร์ในพลคลิงตันมอบหมายให้ฉันอยู่นอกเครื่องแบบแกฆ่าประธานาธิบดีฆ่าคนบริสุทธิ์มากมายฉันต้องการรู้ว่าทำไมเฮ้ย hey! แกเพิ่งแพ้การเลือกตั้งอยากมือขาดวันเดียวกันเลยมะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกยังคิดไม่ออกเลยใช่ไหมแกมันไม่รู้อะไรเลยฉันรู้มันจบแล้วไม่นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นระเบิดหรือการเลือกตั้งมันแค่ชิมล้างนี่เป็นกฎของโลกใบใหม่อเมริกาอ่อนแอแต่ในไม่ช้าก็จะฟื้นกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมเสียดายแต่ว่าฉันไม่มีโอกาสอยู่รอดูวันนั้นเดี๋ยวจากการตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดแล้วผู้สืบสวนคดีกล่าวว่าเหตุการณ์พยายามจู่โจมที่เบเทสดาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทหารนอกกฎหมายที่อยู่ในสหรัฐผ่านหน่วยงานลับที่อดีตเลขาธิการกลาโหมเอลลี่ชิปลีย์ได้คัดเลือกทหารที่ถูกปลดประจำการมาทำงานให้กับผู้สมรู้ร่วมคิดแผนการครั้งนี้ดำเนินการไปพร้อมกับแผนสังหารพี่สาวของข้าพเจ้าอดีตประธานาธิบดีแซลลี่ชาริแดนถ้าไม่ใช่เพราะความพยายามของกฎหมายรัฐบาลที่บังคับใช้อาจมีนิวเคลียร์ระเบิดบนผืนแผ่นดินอเมริกาท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านแผนการครั้งนี้เกือบจะสำเร็จลุล่วง
ผู้สมรู้ร่วมคิดวางแผนที่จะบ่อนทำลายเสถียรภาพของชาติและโค่นล้มขบวนการทางประชาธิปไตยผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลในอเมริกาคนอย่างอดีตเลขาธิการกลาโหมเอลลี่ชิปลี่คนอย่างผู้บริหารสแตนดาร์ดอิเล็กทรอนิกส์จัตเปอร์วิทโธแต่ผมรับประกันว่าพวกเขาไม่ใช่คนอเมริกันพวกเขาคือผู้ทรยศข้าพี่สาวผมเลยวางตัวโจเซฟกราเบียลให้ทำงานแทนเพื่อจะได้ควบคุมประธานาธิบดีอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อปรากฏว่าพวกเขาจะสูญเสียอำนาจก็พยายามจะก่อวินาศกรรมด้วยการทำสิ่งที่น่าชิงชังยิ่งกว่านั่นคือเสียสละชีวิตของพี่น้องอเมริกันด้วยกันเองเมื่อเราได้รู้เรื่องนี้แล้วผมขอให้ประธานาธิบดีกราเบียลลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเขาตกลงและสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือกับการสืบสวนของเราโฆษกทำเนียบขาวจะกลับมามีอำนาจเต็มที่เหมือนเดิมจนกว่าวันเข้ารับตำแหน่งของผมขอให้มั่นใจว่าบุคคลทุกคนที่รับผิดชอบต่อด้านมืดของประวัติศาสตร์อเมริกาถูกจับหรือไม่ก็ถูกฆ่าแล้วรวมทั้งคนที่รับผิดชอบต่อการลอบสังหารพี่สาวของข้าพเจ้าองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยยืนยันว่าพวกเขาได้ตัวศพและบุคคลนั้นคือสตีฟโรแลนด์ผู้ลอบสังหารที่ชื่อ13จริงสิผมกำลังมองหาวิญญาณผู้ลอบสังหารชายแดนถูกยิงตายในระหว่างการต่อสู้ว่าแต่ว่าคุณจะเอายังไงหลังการผ่าตัดออกตามหาตามหาอะไรคำตอบของผมเรื่องบางอย่างก็ไม่ควรจะกลับไปหามันการสูญเสียความทรงจำอาจเป็นเรื่องดีสำหรับการเริ่มต้นใหม่ผมเหนื่อยที่จะหนีครับหัวแข็งน่าดูต้องยกให้เขามีเรื่องอะไรมีคนคนหนึ่งอยากจะคุยกับคุณก่อนคุณจะไปเสียใจถึงจะรู้ว่าคุณไม่ใช่เขาแต่ก็ยังทำใจได้ยากถ้าเราเจอกันเมื่อ2หรือ3วันก่อนผมอาจฆ่าคุณด้วยตัวผมเองแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จับมือกับคุณเป็นเรื่องยากที่คนเพียงลำพังคนเดียวมีผลต่อประวัติศาสตร์อย่างใหญ่หลวงถ้าไม่ใช่เพราะคุณจะมีคนเป็นพันๆต้องจบชีวิตรัฐบาลต้องล่มสลายและประชาธิปไตยของอเมริกาที่มีมา2ศตวรรษก็ถึงคราวจบสิ้นแน่นอนว่าคนอเมริกาจะไม่มีวันรับรู้ถึงการเสียสละต่อชาติบ้านเมืองของคุณแต่ในนามของพวกเขาทุกคนผมขอแสดงความขอบคุณขอบคุณครับรันเวย์พร้อมเราต้องไปกันแล้วโชคดีนะคุณทันเนอร์เป็นเกียรติที่ได้รับใช้ท่านฉันควรเป็นคนพูดคำนั้นเ
โตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่งตรงจากห้องศัลยกรรมโอเควินาทีแห่งความจริงไหนดูซิขั้นแรกคงเป็นเอาคิ้วต่ำลงมาดึงผิวหนังออกมาแล้วก็ใส่กระดูกลงไปทันทีที่แผลหายก็เริ่มดัดแปลงจมูกกับคางใหม่เยี่ยมโทษทีนะครับฉันเองค่ะว่าไงแซมสวัสดียังใช้ชื่อ13อยู่หรือว่ามีชื่ออื่นแล้วอะคะผมชื่อรอสไม่ซ้ำใครดีนะได้ของของผมหรือยังค่ะฉันกำลังดูรูปอยู่เป็นเส้นทองฟ้าของชิคาโกเหมือนสวนสาธารณะสักแห่งหนึ่งฉันจะดาวน์โหลดแผนที่จับคู่กับภูมิประเทศแถบนั้นให้เยี่ยมเลยขอบคุณนะผู้หญิงข้างคุณเป็นใครอะคนที่ผมต้องการรู้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะช่วยให้คุณตามหาเธอได้ไหมทำไมอะเพราะภาพนี้เป็นภาพตัดต่อเงาที่อยู่ล่างจมูกไม่เข้ากับตำแหน่งดวงอาทิตย์ไม่ปรากฏว่ามีพิกเซลของสีด้วยเดี๋ยวคุณจะบอกอะไรกับผมฉันจะบอกว่าผู้หญิงกับเด็กไม่ได้ไปที่สวนกับผู้ชายคนนี้มีบางคนตัดแปะภาพนี้ลงไปในภาพฟังอยู่ไหมคะไว้ผมจะโทรกลับนะมีอะไรคะภาพที่คุณกับคาริต้าให้ผมเป็นภาพปลอมว่าไงนะมันเป็นภาพตัดต่อคุณไม่รู้เหรอไม่ดิคุณไปถึงอะไรทำไมพวกคุณต้องโกหกผมอีกเปล่าสักหน่อยคุณบอกผมว่าผมคือรอสแทนเนอร์เอารูปภรรยากับลูกสาวที่ตายแล้วให้กับผมก็มีคนบอกฉันแบบนี้ใครบอกคนที่รับคุณเข้ามางั้นเขาเป็นใครชื่ออะไรเราไม่รู้ชื่อเขาต่อสายคาริงตันผมต้องรู้เดี๋ยวนี้ถามคาริงตันก็ได้แต่เขาต้องบอกว่าเราจะติดต่อกับคนคนนั้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นการติดต่อกันแบบปกปิดชื่อทั้งสองฝ่ายและปกปิดตัวกลางเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายด้วยเป็นการปฏิเสธที่นุ่มนวลมากใช่มีบางอย่างไม่ถูกต้องไม่ใช่แค่รูปภาพทุกอย่างวิธีการเปิดโปงแผนการมันง่ายเกินไปสะดวกเกินไปไม่ทุกอย่างจบเราจัดการพวกเขาแล้วแกไม่รู้อะไรเลยอย่าขยับนะมันจบแล้วไม่นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นก่อนแว็กซ์จะฆ่าตัวตายก็บอกว่าการเลือกตั้งการระเบิดเป็นแค่เริ่มต้นมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่เรามองไม่เห็นในฐานะประธานาธิบดีภารกิจประการแรกคือรักษาชาติให้ปลอดภัยขอให้อุทาหรณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับคนที่ปรารถนาจะทำลายชาติอเมริกาจะเข้มแข็งกว่าเดิมเราจะไม่นิ่งเฉยรอถูกจู่โจมเหมือนกวางที่ถูกแสงไฟจับเหมือนกวางที่ถูกแสงไฟจับแกพูดกับใครพวกมันรู้อะไรบ้างอเมริกาถูกจู่โจมด้วยความกล้าหาญของคุณเราจึงต้องไปอยู่อย่างหวาดกลัวอีกเหมือนกวางที่ถูกแสงไฟจับ
าจท่านรุนแรงและพวกที่นับถือคริสต์ศาสนาที่ยอมหลังเลือนเพื่อศาสนาคุณคิดอะไรแต่มันยังคงอยู่ในหัวใจของคนที่เกลียดอเมริกาเกลียดเสรีภาพที่เรามีและทุกชีวิตที่ยอมให้เวสไม่ใช่หมายเลขหนึ่งคนที่ไม่ยอมรามือที่จะทำลายแต่เป็นเขาแต่เรารู้ว่าพวกเขาจะไม่มีวันชนะไม่มีอะไรจะทำลายเราได้ได้รับการชี้นำจากพม่ายิ่งใหญ่มาตัววอลลี่เชริแดนเป็นไปไม่ได้พวกนั้นฆ่าแซลลี่เชริแดนเพราะรู้ว่ามันจะเปิดทางให้กราเบียนเข้ามาในทำเนียบระเบิดไม่สามารถรักษาอำนาจเขาไว้ได้แต่มันมีไว้เพื่อกวาดล้างรัฐบาลอเมริกันทั้งหมดเมื่อเว็กซ์ฆ่าตัวตายปิดฉากทุกอย่างกาเบรียลก็จะไม่มีโอกาสเลือกตั้งใหม่ถ้าพวกนั้นรู้ว่าวอลลี่จะชนะทำไมต้องใช้ระเบิดสกปรกนั่นด้วยเพราะพวกเขาต้องการมากกว่าประธานาธิบดีพวกเขาต้องการปกครองแบบเผด็จการฟาสซิสต์พวกเขาต้องการวิกฤตการณ์ขั้นรุนแรงที่ทำให้คนอเมริกันยอมรับมันตายละสิ่งที่ขั้นระหว่างเผด็จการและประชาธิปไตยก็คือประธานาธิบดีขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรสหรัฐอเมริกาเราจะกลับไปdetto a terra. Senti, se mi spari allo stomaco è probabile che io sopravviva. Fatti aiutare. Un bel buco nel petto. Oh sì, hai ragione, è vero, è efficace, ma non ti convince. Ti dico io come fare, eh? Nel cervello. Allora non è il tuo stile? Ah, va bene, ho capito. Se mi spappoli il cervello, poi potresti cagarti addosso e perderesti la tua classe. Ci sono. La mia preferita. Un classico, con molto sangue, così capisco che fai sul serio, eh? Sei proprio pazzo? No, non sono, matto, ma impaziente! Forza, andiamo, coraggio, decidi! Dai, spara! Non voglio farlo da solo! Dai, spara! Io non... Sparami! Spara! Se non mi sparate, smettete di sprecare tempo!